ใครทำธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆอะ่ะควรเริ่มหันมามองว่ากลุ่มไหนอะ่ะน่าจะมีผลหรือส่งผลต่อธุรกิจรเราเรา,เราจะเริ่มมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า influential segment คนที่จะมีบทบาททางเศรษฐกิจอ,อย่างมหาศาลในอนาคตซึ่งเรามีทั้งหมด9กลุ่ม Gen C เป็นกลุ่มที่ Q Purchase Panel รูปแบบ communication ที่คุณเคยทำมันใช้ไม่ได้ผลกับ Gen C ซีโร <Zero> ่คอน u m e r อันนี้รรมีความใหม่มากเป็นประชากรที่ <Y oti. S 1> ไม่มีแบรนด์ลยตีตในตัวแล้วก็รพร้อมที่จะเริ่มกับอะไรใหม่ๆได้ตลอดเพจซูเมอร์เรารวบรวมตัวเลขทารกที่เกิดใหม่ในเมืองไทย 4, 76, อ่ะ4 7 6 0 0 0คนในขณะที่ตัวเลขเพจอะดอปชัน4ล้าน7ต่างกัน10เท่าอันนี้คือสิ่งที่เราลองลองทำลอนชิ่งไปกับเอสโคล่านะครับเราลงทุนไป5 0 0 0 0นบาทเราได้ยอดเซลล์กลับมา4ล้านกว่าแต่ว่าอันเนี้ย น่าสนใจมีโอกาสในการที่จะเติบโตค่อนข้างสูงเทรนด์ของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งประจำปี2024มีอะไรที่เราต้องจับตา และมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เราต้องกลับมาปรับตัวหรือว่าเลิกทําบางสิ่งบางอย่างและเริ่มทําอีกหลายๆอย่างเราเห็นเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ Generative AI ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการค่อนข้างมากมันจะมาทำอะไรกับวงการ Marketing ของเราเรื่อง Data ยังไปต่อแต่มัน personalize มากขึ้นหรือเปล่า m ม t r ิกซต่างๆที่เคยใช้กันอยู่ในอดีตพวก reach พวก engagement จะเริ่มเข้าไปสู่เรื่องของ attention มากยิ่งขึ้นเนี่ย เราต้องปรับตัวกันมันอย่างไรหรือพวกอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์และอีกหลากหลายก,การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรื่องของมีเดียด้วยว่าชแนลต่างๆที่คนใช้ในการเสพมันมีผลกระทบต่อพวกเราอย่างไรผมเ <g ur ly> ชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งคนที่จะมาช่วยไขยความลับอันนี้นะครับแล้วก็ช่วยนาวิเกตหรือว่าเป็นไกด์นําทางให้กับพวกเราไม่ใช่ใครอื่นเป็นคนที่ในงานเดอะซิกซ์ซอสมิเนี่ยมีคนเข้ามาในฮอทม่มทลายมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เขาทํารีเสิร์ชมาพวก ให้พวกเราจริงๆนะครับพี่เอิร์ธอะแดปเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่คือคนที่ทุกคนรอคอยนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเปิดปีมากยังไม่ยังไม่เจอสักเท่าไหร่มาเจอกันช่วงปลายปลายมกราดนึงเพราะว่าพี่เอิร์ธทำกันบ้านคน้างมากใช่ครับเอางี้เราเริ่มต้นกันอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าผมเห็นตัวสไลด์จริงๆ200กว่าหน้านะครับทุกท่านแล้วก็หัวข้อตั้งชื่อว่า future first marketing mastery ปีนี้มันเป็นยังไงหรอทำไมพี่เอิร์ธถึงตั้งชื่อตีมาแบบนี้จริงๆผมรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีความเขาเรียกว่าฟลูอิดแล้วก็ไดนามิกสุดๆฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดมันก็เลยต้องเปลี่ยนมันจะไม่เชิงที่ว่าเฮ้ยเราจะใช้กรอบความคิดแบบนี้ไปตลอด<ะ>แล้วมันก็จะเวิร์กฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยต้องมีความหนึ่งเข้าใจอนาคตที่กําลังจะเปลี่ยนในขณะเดียวกันเราก็ต้องอัดแอพเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งของเราอ่ะให้มันมาสเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อ,อก็คือต้องทํา2อย่างไปพร้อมๆกันกับโลกที่มันฟลูดก็คือคทั้งในแง่ของเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตาที่พ่เอิร์ใชคําว่าฟิวเจอร์เฟิร์สในขณะเดียวกันคําว่ามาสเตอรี่ก็คือในปัจจุบันเนี้ยมันก็มีเทนเล็กเทนน้อยที่เรายังต้องเพอร์ฟอร์มให้มันดีอยู่อีกหรือการปรับสตรัคเจอร์ของเราเองให้ให้ฟิตอินกับ เอฟฟิเชนซีซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปให้พี่เอิร์ธลองเปิดสักเล็กน้อยอินโทรให้เราฟังรวมทั้งอาจจะมีตัวเ u t ไลน์ให้เห็นี้ได้เพราะว่าหลายคนบ่นมาดนึงบอกหูยาวมากเลยช่วยบอกเอา l i n e นิดนึงได้ไหมด้เยเดี๋ยวจะให้พี่เอิร์ธบอกเ u t l i n e แต่ผมบอกเลยว่าเป็นความยาวอาจจะสองสามชั่วโมงนะที่มีค่าที่สุดที่คุณต้องฟังประจําปีนะอ่ะค่อยๆเล่าอ่ะค่อยๆเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราทํากันบ้านเนี่ย เราพยายามหาเขาเรียกว่า opportunity แล้วก็ challenge ที่จะเกิดขึ้นในปี2024คือปีนี้แหละเนาะซึ่งจริงมันก็อาจจะมี c o n t i n u วไปสู่ปี2025 2026ได้อีกนะครับแล้วเรา address มุมที่ว่าสิ่งไหนที่ marketing ควรจะโฟกัสทั้งเวลาและก็เงินในปีนี้อันนี้คือคีย์หลักๆเลยในเชิงของเอาไลน์เรามี3 3 episode ใหญ่ๆแล้วกัน episode แรกคือเราจะพูดเรื่องว y ก่อนว่า มันเกิดเขาเรียกว่า next wave ของ c o n sumer ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมี culture ที่เปลี่ยนไปอย่างไร,รนะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนว่า attention ตอนนี้มันเป็น metric ใหญ่ในเชิง communication ฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราจะ win ในโลกของที่ทุกคนกำลัง fight กับเรื่อง attention อ,อย่างไร,รเสร็จมันก็จะก้าวไปสู่พา r t ที่2ก็คือว่าแล้ว marketing เองอก็ต้องเปลี่ยนเพราะ หนึ่งคืออย่างที่เมื่อกี้บอกเลยว่าพอปีนี้เป็นปีที่เราต้องในเรื่อง Efficiency อะ่ะการในเรื่อง Efficiency แน่นอนว่าเราต้องเริ่มคิดถึงการเติบโตที่แตกต่างจากรูปแบบที่เราเคยมีมาเช่นเราอาจจะไม่สามารถคิดถึงตัวทุกหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เติบโตพร้อมๆกันได้ม,มันต้องเลือกะฉะนั้นอันนี้ยจะเป็น Collecting t h i n g about growth d e r e n e r y เนาะแล้วก็จริงๆสิ่งที่เราเรียกว่า พูดตั้งแต่ซีเคซอยฟอรัมละก็คือแบรนด์ฟอร์แมนเราจะมาย้ําอีกรอบหนึ่งว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่มีความสําคัญมากๆของแบรนด์ฟอร์แมนคือไม่ใช่พูดเรื่องการขายอย่างเดียวใช่แต่ว่าการสร้างแบรนด์สําคัญมากๆด้วยที่เอิร์ธใช้คำว่าแบรนด์ฟอร์แมนใช่ก็คือแบรนด์บวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ถูกต้องซึ่งมันต้องมาพร้อมกันให้ความสําคัญควบคู่ไปด้วยกันนะครับเสร็ Set จจบท้ายเราจะแถมทิ้งท้ายของพาร์ทนี้ไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วคัสเตอร์เรตเทชันกับลอยตี้ มันยังสําคัญมากในยุคนี้นะอ่านะครับเสร็จมันก็จะวิ่งไปสู่เอพิโซดที่3ก็คือ what next ละอันนี้เราจะไปสู่อนาคตละแต่อนาคตอันที่ต้องต้องต้องทำเลยต้องทำเลยอ่ะเนอะก็ sharing toward the future of marketing with AI ก็คือหัวข้อหลักคือ AI นี่แหละใช่หัวข้อหลักคือ AI สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ marketing โดยตรงคือมันช่วย augment marketing process ทั้งหมดเลยที่สำคัญอันนึงคือมันจะมาช่วยทำให้ creativity อ่ะมันยิ่งเขาเรียกว่า ตเติบโต<ม>กระจายมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆที่มากขึ้นคือในมุมมองของพี่เอิร์ธผมแอบดูสไลด์ไปนิดนหนึ่งแล้วว่า AI ไม่ใช่แค่มาแทนงานรูทีนอย่ใชวแต่ว่ามันเพิ่ม Creativity ซึ่งมันเป็น value ที่สำคัญมากใการมาร a r k e t i n g ด้วยถูกต้องซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นมิติที่ผมเชื่อว่ามันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วย<ม>นะครับ<ม>แล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยที่อย่างที่บอกพอเราพูดเรื่อง AI เยอะๆเนี่ยสุดท้ายเราก็อยากกลับมาให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์นะเนาะซึ่ง ก้อนนี้มันก็จะเป็น Augmented Humanity and Conclusion ในที่นี้มันจะมีตั้งแต่เรื่องของว่าเราควรให้ความสำคัญกับทั้ง Research แล้วก็ s t ค a t e g y คือการทำความเข้าใจผู้คนแต่การทำความเข้าใจผู้คนอะคนอะเข้าใจคนได้ดีสุดแล้วละ่ะจริงอ่ะมันไม่ใช่ AI ฉะนั้นเนี่ยคือ value ที่สำคัญของคนที่เป็นมนุษย์เนาะ,ะแล้วเราจะจบด้วยบทสรุปว่า what to stop start แล้วก็ continue ในปี 2004, 2 0 2 4ซึ่งก็คือบทสรุปทั้งหมดที่เรา คุยในวันนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยผมว่าเป็นการทําสไลด์มาแบบคราฟสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นเอพิโซดเอพิโซดครับเบื้องต้นอันแรกก่อนเราจะคุยกันเรื่องของ why อ่าใช่ก็คือว่าทําไมต้องเปลี่ยนถูกต้องว่ามันเปลี่ยนอย่างไรถูกต้องอะไรที่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถูกต้องเอพิโซดที่2จะคุยว่าแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างล่ะถูกต้องเพื่อ performance ในปัจจุบันใช่ใช่ไหมครับรวมทั้งอันที่3าเราจะคุยกันเรื่องอนาคตครับว่า AI เข้ามาเนี่ยอย่างที่พี่เอิร์ดบอกมันเปลี่ยน playbook มันเปลี่ยน principle หลายอย่างส มนุษย์ยังไม่ต้องกลัวนะพี่เอ๋ใช้ว่า augmented humanity คือยังไงเราต้องมีมนุษย์อยู่อันนี้อาจจะเป็นบางสิ่งที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนแต่ทำยังไงให้มันดีขึ้นสร้างคุณค่าสร้างคุณค่าแล้วก็จะมีทิ้งท้ายเป็น key takeaway งั้นเราไปเรื่องของความเปลี่ยนแปลงก่อนเลยความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราอาจจะเปิดเรื่องหนึ่งที่เอาจริงๆทุกทุกสำนักพูดตรงกันเรื่องฟิวเจอร์ของมาร์เก็ตติ้งอ่ะถ้ามีใครมาบอกว่าเขาคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอ่ะอย่าไปเชื่อนะไม่จริงคือ ไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแน่ๆอันนี้ทุกสํานักข่าวบอกตรงกันนะครับฉะนั้นเราต้องพีแพรไว้เลยว่าเรากําลังเจอการเปลี่ยนแปลงอีกมหาศาลมากๆแม้แต่ในปี2024นี้เองนะครับทีนี้เนี่ยพอเราจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆอสิ่งหนึ่งที่เราต้องเริ่มคิดละก็คือเราไม่สามารถเอาเขาเรียกไมซ์เซตหรือติงกิ้งแบบเดิมอะ่ะ มาใช้ในการทำงานในตอนนี้ได้รเราต้องการเขาเรียกว่า forward thinking เนาะใน marketing new marketing era ซึ่ง forward thinking ในที่นี้ผมมี thinking หนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าลองจินตนาการว่าถ้าเครื่องมือการตลาดทุกวันนี้มันเหมือนจอยสติกอะอม,มันเหมือนเราเล่นเกมอะอมลองนึกภาพเวลาเราเล่นเกมดีๆครับเราะจะนึกถึงทางลัดเราจะนึกถึงสูตรท่าใหม่ๆ ในการที่เราอ่ะจะไปถึงจุดหมายหรือเอาชนะให้ได้ใช่ไหมแต่พอเราเคะเล็กตายระหว่างทางหรือแพ้อ่ะเราไม่ได้เครียดนะเราแค่จะหาทางทํายังไงก็ได้ที่เราจะเปลี่ยนท่าเพื่อจะไปถึงจุดหมายให้ได้อ่ะอันเนี้ยคือคีย์อ๋อคือในอดีตเนี่ยแม้กระทั่งพี่เอิร์ธเองที่ทํรกิจติ้งเองก็คือไม่ยอมตายใช่ทำแล้วตกเหวเป็นมาริโอแพ้กินเห็ดพิษเสร็จเนี่ยคือเศร้าเลยยอมที่จะกินอ่ะคือคือหมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่า อะไรนะตายเสร็จเราเศร้าไป1ิวันอ่ะไม่ได้ในยุคนี้เนาะมันก็เหมือนเราเล่นเกมอ่ะฉะนั้นไม่ต้องทําถูกตลอดแต่ต้องอยู่รอดให้นานที่สุดเอาจริงจริงอันนี้คือคีย์ไมล์เซ็ตเลยความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติใช่เราต้องทดลองไปเรื่อยถูกต้องเพราะมันไม่มีสูตรสําเร็จใช่นี่คือไมา์เซ็ตถูกต้องนี่คือไมา์เซ็ตที่จะทําให้อยู่รอดได้ในปี2 0 2 4ครับผมครับผมทีนี้มาบริบทแรกอย่างที่บอกเลยว่าอนาคตมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างนะครับ มันจะเกิดเขาเรียกว่า w เ d e n Gap ของ Polarization ผู้คนจะถูกแบ่งแยกกันมากขึ้นแบ่งแยกด้วยอะไรก็คือจริงๆตัวที่เป็น Trust Barometer Research ะซึ่งปกติเขาจะทำพวกเรื่อง Trust e อ u a l i t y i t y ของผู้คนอะอันนี้เขาทำ Research อัปเดตล่าสุดปี2023ออกมาแล้วเจอว่าจริงๆแล้วอะประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่ม Low Income เนาะแล้วที่สำคัญเป็นกลุ่มประเทศที่มีการแบ่งแยก เรื่องของอินคัมที่ไม่ทัดเทียมที่สุดอ่าใช่ครับสา <37 point, S 2> มสิบเอยซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นคีย์อันนึนนนงซึ่งจริงมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะแต่ไทยถือว่าเป็นประเทศในเรื่องของอินคัมเบสเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับอันนี้คือคีย์อันนึงคีย์อันที่สองก็คือว่า พอมองเรื่อง polarization เป็นหลากหลายภาพไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่อง governance identity มันทำให้ประเทศไทยเรายังอยู่ในแหลงกลางแล้วกันการเกิดขึ้นของสิ่งนี้ออย่างที่เรากระทบกับคนทยังไงมันทำให้คนถูกแบ่งแยกเป็น2 segment อย่างชัดเจนฉะนั้นวิธีของการทำ marketing หรือ approach มันก็จะถูกแยกเป็น2แบบชัดเจนเลยคือ p r e m i u m i z a t i o n กับ value for money ก็คือเวลาเราเจาะกลุ่มลูกค้าเนี่ย มันก็จะชัดเจนถูกต้อามการแบ่งแยกของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นถูกต้องซึ่งอ่ะอันนี้อาจจะแวะนิดนึงนะตอนนี้มีเคสที่เกิดขึ้นเลยทันทีเศรษฐกิจแย่ทําไมแบงค์รวยใช่ไหมเป็นเคสที่คนพูดกันเยอะมากผมว่าคือเรื่องเดียวกันนะถูกต้องคือคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีโดยเฉพาะคนฐานรากแต่ว่ารู้สึกว่าคนรวยๆนะเราเห็นตัวเลขธนาคารที่เป็นประเด็นอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขายังรวยอยู่ผมว่านี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งแล้วกันว่า สิ่งที่พี่เอิร์ดกำลังจะบอกเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นจริงจริงเนี่ยชัดเสร็จมันก็เลยจะมูฟไปสู่บริบทที่2ก็คือเราจะเริ่มมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า influential segment ใหม่ๆเกิดขึ้นคำว่า influential segment คืออะไรคนที่จะมีบทบาททางเศรษฐกิจ อย่างมหาศาลในอนาคตคือปกติเราใช้คําว่า target segment ใช่เราใช้คําว่าอาจจะเป็น subculture demographic อะไรก็แล้วแต่ใช้คำว่า insuential segment ถูกต้องคือเป็น segment ที่นักการตลาดควรจะมองใช่เพราะว่ามีโอกาสจะสเปนเงินกับเราถูกต้องใครทําธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆอ่ะควรเริ่มหันมามองว่ากลุ่มไหนอ่ะน่าจะมีผลหรือส่งผลต่อธุรกิจเรานะครับซึ่งเรามีทั้งหมด9กลุ่มในการกลุ่มแรกคือ Gen Z แน่นอนมาเนาะ กลุ่ม 2. p e เพ u ซูเอันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาแชร์ด้วยนะครับกลุ่มที่3 s e ซิ e เวอร์เจเนเผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่4นี่แหละไฮแว v a ลูยูเซอร์นะครับ,รบกลุ่มที่5้าเวลเนสอีคอนมกลุ่มที่6กซีโร่คอนซูเออันนี้มีความใหม่มากก็คือว่าเป็นประชากรที่ ขเขาเรียกมีซีโร่ไม่เซ็ตเลยคือไม่ติดยึดติดกับแบรนด์อ,อะไรไม่ได้มีแบรนด์ลอิอบรตตีต้ในตัวแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มกับอะไรใหม่ๆได้ตลอดชื่อซีโร่คอน sumer นะครับ,รบกลุ่มกลุ่มที่7 Value Seeker กลุ่มที่8 s o โซโล o เอค y นมีนะครับก็คือคนโสดคนโสดหรือซิงเกิลแฟมิลี่เลยอยู่กันแค่สามีภรรยานะครับสุดท้าย Sophisticated Simplicity เอ้นท์คำมันดูเหมือนอเพลงแกนสโนว่าเหมือนกันแต่ซึ่งจริงๆ <c oughs> อันเนี้ยตลกมากตรงที่ว่าเดิมอะเซกเมนต์เนี้ยมันถูกอินแฟลนต์มาจากแฟชั่นครับแต่มันเริ่มเอฟเฟคไปที่บิวตี้ละแล้วเอาจริงๆมันในอนาคตมันจะเริ่มเอฟเฟกต์ไปหลากหลายอินดัสทรีมากๆมันคือแบบควอไทท์ลักชัวรี่อะไรแบบนั้นปะประมาณนั้นแต่พูดง่ายๆเลยก็คือว่า เหมือนจะดูง่ายอ่ะแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะเออเขาก็ใจมันนั้นคือใส่เสื้อมาเนี่ยอย่างพี่เอิร์ธครับดูแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่จริงๆถ้าคุณดูแบรนด์องพี่เอิร์ธเนี่ยเลือกมาอย่างดีแล้วก็มีความซับซ้อนในการที่จะเลือกซื้อสินค้าครับอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ครับถูกต้องก็อคือกลุ่มนี้เลยถูกต้องซับซ้อนใช่ครับซับซ้อนมีความซับซ้อนที่ดูเหมือนไม่ซับซ้อนโอเคครับอ่ะผมว่าดีมากเลยมีก้าอันเดยวไปดูจีลันครับอ่ะเราไปดูทีลันนะครับ กลุ่มแรกไปเรเ็วได้เลย Gen ีจริงๆความสําคัญของ Gen ีในเมืองไทยเนี่ยนอกเหนือจากที่ว่ากลุ่มประชากรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะจริงๆ3าของเจนซีในเมืองไทยอะ่ะมีส่วนในการรับผิดชอบการใช้ใจ่ายในครอบครัวด้วยแปลว่าพ่อแม่เป็นคนให้ Gen ีช่วยซื้อสินค้าคในบ้านฉะนั้นแปลว่ากลุ่มนเนี้ยมียอิทธิพลเยอะมากๆอันนี้คือคีย์นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่ารีเสิร์ชล่าสุดของ Elderman Trust Barometer ของปี2023ัาอ่ะ ออกมา address ประเด็นหนึ่งซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆก็คือว่า Gen c เป็นกลุ่มที่ Q Purchase Funnel หมาย<ม>ถึงอะไรรูปแบบ communication ที่คุณเคยทำกับ Generation อื่นน่ะมันใช้ไม่ได้ผลกับ Gen Z อ่ะซึ่งจริงๆเขาเคยมีพูดรุนแรงถึงขนาดที่ว่าคุณรู้ปะ่ะโฆษณาที่คุณทำกับ Gen c ทุกวันนี้ Gen Z ไม่ได้ดูนะคุณนะ่ะทำแล้วดูกันเอง <c oughs> ซึ่งอันนี้คือพูดรุนแรงมาก <c oughs> ๆ,ๆนะครับ <c oughs> ทีนี้อ่ะสิ่งที่เรา address ในใน r e เส a r ์ชตัวเนี้สิ่งที่จะพูดก็คือว่า จริงๆแล้วปกติแบรนด์อื่นอะมี awareness เนาะเสร็จมาซื้อสินค้าถือว่าจบละ f ัน n e l ก็เป็นฟัน n นลเป็นกลวยใช่ใครอันนี้คือใครเรียนการตลาดมาจะรู้สร้าง awareness มาเนี่ย consideration action แล้วก็อาจจะ advocate ที่บอกต่อใช่แต่สำหรับ Gen Z เขาเริ่มสนใจแบรนด์ต่อเมื่อเขาซื้อสินค้าใช่7สอนสนใจในแบรนด์แล้วเริ่มรู้สึกที่อยากค้นหาเกี่ยวกับแบรนด์นั้นมากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า การทำ awareness อย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยเนาะซึ่งจริงๆในภาพรวมเฟรมเวิร์ที่เขาสรุปมาการสร้าง trust กาเจนซีทำให้เขาเชื่อคุณทำให้ e n g a ก e กับเขาได้อย่างแท้จริงเขาว่า e n g a ก e ในที่นี้คือ e n g a ก e จริงๆนะไม่ใช่ e n g a ก e แบบตัวเลขที่เราใช้สกอร์ e n g a g e แต่ e n g a ก e คือการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เขา participate อะไรบางอย่างกับเรารวมถึงทำยังไงก็ได้ที่ทำให้การซื้อสินค้าของเขาเท่ากับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับเรา Hmm? อ,อ่าซึ่งมีเคสัตดีด้วยเริ่ม,<อ>มต้นอะไรใหม่ๆกับเราออขอยกตัวอย่างเอสโคลาเลยที่เรามีทำเขาเรียกว่าเปิดตัวเอสโคลใหม่มาตอนต้นปีหแล้วเราอ่ะชวนให้เจนซีคอน sumer เนี่ยมาสแกนเพื่อบอกว่าเอสโคลใหม่ที่คุณลองอ่ะเทสมันออซัมหรือเปล่าอ,อันนี้เรียกว่าก็คือเราเริ่ม เริ่มประสบการณ์กับเขาตั้งแต่ตอนที่เขาซื้อ,อแล้วเพื่อให้เขามีส่วนร่วมในการเดเวล o อปเมนต์ทั้งแบรนด์แล้วก็โปรดักต์ไปกับเราอ,อันนี้คือคนะีย์เนาะซึ่งในภาพรวมผลฟีดแบ็มันก็ออกมาค่อนข้างดีรวมถึงจริงๆการพยายามสร้างเอ็กซ์เพเรนเชียลหรือว่าเอนเกชอ่ผ่านแพคเกจจิ่งตลอดเวลาเลยเช่นตอนที่เราทำตัวมอนสเตอร์คนซื้อแพคเกจที่เป็นลายมอนสเตอร์สามารถเข้าไปสร้างมอนสเตอร์ของตัวเองได้ผ่านแพคเกจจิ้งโดยการสแกนมือถืออันนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ย อันนี้คือคีย์ที่เอสโคลาเริ่มเห็นละวว่าพอเจนซีมันเปลี่ยนรูปแบบของการคอนเน c t กับแบรนด์อะฉะนั้นแบรนด์เองก็ต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดในการที่จะเข้าไปแ p r o a c เจนซีอันนี้คือตัวอย่างเนาะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งของเมืองนอกคือคิดซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นใช่ซึ่งจริงๆคิดเขาทำชื่อว่าคิดทรีทขึ้นมาเป็นบาร์ที่ให้คนอ่ะสามารถไปกินตัวไอศกรีมแล้วก็พวกแน็คได้ แต่ถามว่าแล้วทำไมเขาต้องทำไอ้บาร์นี้ออกมาเพราะจริงๆคิสเนี่ยเป็นเหมือน Selector Store ถูกต้องเข้าไปมีรองเท้าเสื้อผ้าส้ยสสตรีทแวร์อะไรแบบนี้ซึ่งเหตุผลที่เขาทำเพราะจริงๆเขาต้องการให้ร้านเขาอะเป็นคอมมูนิตี้ในการกินไอติมเขามากินซอฟเสิร์ฟใช่และรวมถึงคนที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่สามารถมาคุยแลกเปลี่ยนลดนิยมกันได้ ฉะนั้นลูกค้าเก่าก็จะช่วยทําให้ลูกค้าใหม่อยากซื้อของในคิดสโตร์มากขึ้นอันนี้คือขี์คือแสดงว่าเขาทำในบางทีไม่ได้ทําเพื่อเอากําไรถูกต้องคือมันอาจจะไม่ได้เงินอะไรเยอะแต่มีคอมมูนิตี้เอนเกจเมนต์ใช่ใช่มันคือการสร้างเอ็กซ์เพรียนแล้วก็เอนเกจอย่างแท้จริงเนาะฉะนั้นถ้าดูตัวอย่างคือไม่ได้มีอันไหนที่แบบว่า awareness แล้วค่อยๆเดินทางไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อให้เขาเข้ามาลองเลยถูกต้องเอนเจเมนต์แล้วก็ให้เขาเริ่มต้น เขามากขึ้นครับครับทีนี้มาสู่กลุ่มที่สองเพจซูเมอร์เนาะเพจซูเมอร์เนี่ยจริงๆเป็นถูกพูดถึงในระดับ global เลยรีพอร์ตของอตัว Facebook หรือว่า Meta เนี่ยล่าสุดที่พูดเรื่อง cultural rising เนี่ย a n i m a l เป็นอันหนึ่งที่ถูกพูดถึงบน Facebook เยอะที่สุดคือ Pet adoption อ่าซึ่งสูงสูงมากๆบน conversation บวกมา2,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความน่าสนใจคือชาตินี้เรารวบรวมตัวเลขเขาเรียกว่าทารกที่เกิดใหม่ในเมืองไทยอ่ะ ออกมาให้ดูปี2023 4,76,000เจมคนมในขณะที่ตัวเลขเพจอะดอปชันอันนี้จากศูนย์ทะเบียนสุนักและแมว4ี่ล้านเต่างกัน10เท่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้เฉพาะข้อมูลที่ลงทะเบียนด้วยนะ <c oughs> ฉะนั้นมันยังมีสุนัขและแมวที่คนเอาไปเลี้ยงและยังไม่ลงทะเบียน <c oughs> เท่าไหร่ฉะนั้นเราเห็นเทรนด์ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอคือคนเกิดน้อยจริงๆประเทศไทยเนะี่ยถือว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการใ์ ทุกปีหลังจากนี้จะค่อยๆดีคลายลงไปเรื่อยๆแต่ว่าการมีสัตว์เลี้ยงกลายเป็นเพิ่มขึ้นเพราะแต่อันนี้คือไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเกิดใหม่นะแต่เป็นภาพรวมที่คนออดด็อบทีเนี้ยมันไปเอฟเฟกกับบิสเนสอะไรก็คืออย่างยูนิชามนะครับซึ่งจริงเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำพวกเคาวโชว์แล้วก็พวกเพอร์ซันอลแคร์ต่างๆของญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาอะเพิ่งมาแตกลายทำแอนิมอลแคร์บิสเนสปีสองพันสิบเอ็ซึ่งความน่าสนใจคือว่า แม้แชร์ของเขาอะส่วนที่เป็น Animal Care มันจะยังอยู่แค่14%ของวิสเน็ตแต่มันมีการเติบโตทุกปีซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยให้ฟังว่าเทรนด์ในเรื่องของเด็กเช่นพ่ออ้อมเด็กอะม,มันก็เริ่มลดลงเพราะเด็กเกิดใหม่มันลดเนาะฉะนั้นการเริ่มหันมาทำพวกเพดแคร์ทั้งพ่ออ้อม สุนัขและรวมถึงผลิตภัณฑ์ของสุนัขอาหารน่ะถูกต้องโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมเห็นอาหารสุนัขอาหารแมวเนยอย่างกับโอมากเกษตรแพงมากแพงมากครับแล้วก็ต้องมีการทำพรีปกันดีกว่าเราอีกครับดีกว่าเราอีกครับเราไนี่กินกะเพราแถวบ้านเขาเนี่ต้องพร็บอย่างดีอันนี้เป็นโอกาสอ่าถูกต้องนี้คือโอกาสแล้วก็ทีนี้อีกกลุ่มที่สามละอ่ามาเร็วมาอย่างรวดเร็วก็คือตอนนี้กลุ่มที่เป็นซิลเวอร์เจเนอเรชั่นหรือคนที่อายุเกินหกสิบอ่ะมันกําลัง จะเริ่มกลายเป็นโมเมนตัมที่บูมเลยครับบูมในที่นี้คือแย่นะหมายถึงว่าประเทศไทยอยู่ในประเทศที่มีสัดส่วนกลุ่มประชากรนี้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เราลองคิดว่ากลุ่มประชากรชั้นแรงงานของเราอ่ะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์คือซิลเวอร์เจเนอเรชันไปแล้วฉะนั้นเราจะเหลือแก็บของคนที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าแรงงานปกติ嗯嗯น้อยมากประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยคืออินเดียเขากำลังเกิดใหม่ถูกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นซิลเวอร์เจเนอเรชันฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้อง เริ่มมาใส่ใจดูแลจรจังๆมากพากว่าแล้วยังไงคือในเชิงนโยบายอันนี้ภาครัฐต้องลงมาด RES ถูกต้องแต่ว่าอันนี้เราอาจจะมองในมุมของการลาดเราจะลองดูว่ามีโอกาสทีนี้ถ้าในเชิงธุรกิจแปลว่ากลุ่มนี้เขาสนใจอะไรแน่นอน health and wellness เป็นสิ่งที่เขาสนใจที่สุดเนาะการทําพวก preventive health care การทำ anti aging program เพราะเอาจริงๆกลุ่มซิลเวอร์เจนเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงถูกถูกแล้วสิ่งที่สำคัญของเขาคือทำไงให้เขา ลองเคลิ้ไลไม่้แก่โดยสพาะคนยุคนี้เนาะที่ก็อยากดูเด็กใช่ฉะนั้นอันนี้จะเป็นมูลค่าตลาดมหาศาลประมาณหนึ่งนะครับเข้ามาสู่อีกอันหนึ่งก็คือ wellness economy แน่นอนเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันกําลังเติบโตเนาะแต่สิ่งที่อยากบอกก็คือว่า wellness economy อ่ะจริงๆแล้วว่ามันจะเติบโตขึ้นทุกปีอันนี้คือจากการคาดการณ์ S B E I C ครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นท a k ก็คือว่า เวลเนสมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่คนเฉพาะกลุ่ม,มจริงๆมันเอฟเฟกกับทุกเจเนอเรชันแต่ทุกเจเนอเรชันอะมองหา Wellness โปรแกรมที่ต่างกันเจนซี <c oughs> มองหา Wellness <c oughs> เกี่ยวกับรูปร่างอยากมีซิลแพคใช่ <c oughs> ในขณะที่เจน Y หรือวัยทำงานเจน X อะมองเกี่ยวกับการลดความเครียดหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานง <c oughs> ในเชิงเวลเนสเนาะแต่เบบี้มูเมอร์แน่นอนก็คือ Pre เวนทีฟแอนตี้เอ n จฉะนั้นแต่และเจเนอเรชันมีความสนใจ ใน Wellness ที่ต่างกันฉะนั้น Business ก็ควรหาวิธีในการตอบโจทย์ของแต่ละเจเนอเรชันที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือคีย์ข้อมูลนี้ดีมากเพราะว่าพูดแค่ Wellness มันกว้างถูกต้องถ้าเราไปดูความต้องการมันจะชัดเจนมันจะชัดใช่มันจะชัดแล้วก็ มูลค่าของตลาดเวลเนสที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ยังเป็นเวลเนสทัวริซึมซึ่งก็คือต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการพวกเวลเนสในเมืองไทยเนาะฉะนั้นอีเวนต์เจเนอเรชันเมื่อกี้ที่เราคุยกันน่ะเราก็อาจจะมองในแง่ต่างชาติไปด้วยได้นะครับ,รบแล้วก็รวมถึงพวกอาหารสุขภาพกระเสริมความงามต่างๆพวกนี้เป็นมูลค่าตลาดที่วอลลุมค่อนข้างใหญ่คร,ครับผมทีนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งละก็คือไฮแวร์ยูเซอร์สิ่งหรือปรากฏก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผมว่าน่าสนใจคือว่าเขาคาดการณ์ว่ากลุ่มที่เป็น อัปเปอร์มิดเดิลคอะมันจะเติบโตขึ้นแล้วคอนทิบิวกับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอะคนข้างสูงก็คือคนรวยจะรวยขึ้นไปเรื่อยๆรวยขึ้นไปอีกในขณะที่เมื่อกี้เราพูดกันตอนต้นว่าคนที่อาจจะลำบากเนี่ยมีโอกาสกที่จะลำบากอีกถูกต้องซึ่งตัวเลขที่ทางเทมเสเซ็คเขาสรุปมาซึ่งเป็นข้อมูลของเมืองไทยก็คือว่ากลุ่ม High Value User เนี่ยซึ่งรวมตั้งแต่กลุ่มไฮแล้วก็อัปเปอร์มิดเดิลคเนี่ย มีค่าเฉลี่ยในการใช้จ่ายเนี่ยเเท่าเที่ยกัประกุมปกติ oh. ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเริ่มหันมาสนใจกลุ่ม oh. high value user สมมติกินข้าวมื้อหนึ่งคนหนึ่งกิน1นึ่งสิบ,บาทอ,อีกกลุ่มหนึ่งพันหนึ่งโอ้โ oh. อันนี้คือตัวอย่าง oh. นะครับฉะนั้นล,ลองสังเกตสิว่าร้านอาหารใหม่ๆที่เปิดตอนนี้เป็นร้านแนวแบบ position แบบแนวใช่ใช,ชกลุ่มแบบ แล้วก็ผมว่าไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่ว่าพวกลักชัวรี่คลิปส์สินค้าที่เป็นลักชัวรี่นาฬิกาไปเดินไปดูร้านนี่นาฬิกานะครับทุกคนไม่มีนาฬิกานะเขาไปดูปาเต้ฟิลิปไม่มีนาฬิกาให้ดูนะมีแต่ตุ้มกระจกก็คือคนมันหมดหมดแบบแล้วเศรษฐกิจแย่มันเกิดอะไรขึ้นก็คืออันนี้แหละคือกลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละใช่ครับทีนี้แน่นอนว่าอินคอนทราสต์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือแวลูซีเกอร์เนาะกลุ่มแวลูซีเกอร์ก็คือกลุ่มที่ มีผลกระทบจากเศรษฐกิจเยอะที่สุดฉะนั้นเขาอยู่ในโหมดเขาเรียกว่า conscious spending ครับฉะนั้นเขามองหาสินค้าหรือบริการที่ greater value เท่านั้นเลยอ,อ,อะไรที่ value ดีที่สุดเขามองหาเนาะซึ่งแน่นอนว่าอินดัสทรที่กระทบมากที่สุดแอลกอฮอล์เก <c oughs> ี่ยวกับการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เบบี้แคร์อ๋อเนี่ยคือกระทบมากที่สุดที่เขาจะอาจจะปรับ แบรนด์ได้เลยถูกสินค้าที่เขาใช้เป็นประจำขอที่มันคุ้มค่าที่สุดต้องฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ต้องลองมารีวิสิตเขาเรียกว่า Price ครับว่าว่ามันคุ้มค่าพอไหมกินเบียร์กินเหล้าขอเอาเมาหนักๆใช่ใช่นั้นอ่ะทีนี้มาสู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใหม่มากชื่อว่าซ e r ร่คอน sumer ซีโร่คอนเ m e r พูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มซีโร่ลอยตี้อะไม่มีลอยตี้ฉันเปลี่ยนแบรนด์ไปได้ตลอดเวลาค้นหาแบรนด์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีความสติ๊กอยู่กับแบรนด์แบรนด์ไหนแล้วก็ที่สําคัญคือใช้จ่ายเนี่ยอาจจะสิ้นเปลืองกับแคตตากอหนึง่งในขณะที่อีแคตตากอหนึ่งก็คือประหยัดมากๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากมากเดาใจยากเดาเรียกว่าเดาใจยากเนาะ แต่ผมว่าความน่าสนใจของกลุ่ม zero consumer <อ>ก็คือว่าเขามองหาอะไรก็ได้ที่สามารถมี value แล้วก็ quality รวมถึง variety ที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาได้<อ>จริงๆอันนี้กลุ่ม target zero consumer ของเราคือคุณปั้นนะครับคุณปันป้นเป็นทีมงานซิกเกอร์ซอสนะครับเขาเป็นงไงครับเ,เขาอธิบายว่าตัวเขาเองเป็นแบบนี้เลยเนะครับค,คือคือ,คอหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจว่าแบรนด์นั้นคือแบรนด์อะไรใช่ไหมครับคุณปั้น ต้องมีแบรนด์อ่ะแล้วก็ดูว่าแวลูนั้นดีไหมคุณตี้ดีไหมเลณภี้แต่ใช้ไปปุ๊บเจออีกอันนึ่งก็เปลี่ยนบาแวรก็เป็นคนโดเลยเหมือนกันใช่ใช่ในหลายหลายเรื่องโอเคทีเนี้ยตัวอย่างแล้วกันเคสตดีของแบรนด์ที่เริ่ม adjust to zero consumer ที่ผมมาน่าสนใจคือ try before you buy คือจริงๆ p a งพาเมโลเนี่ยแบรนด์เขาเป็น fast fashion อยู่แล้วเนาะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเปิด try before you buy อ่ะในร้านแต่ ตอนนี้เขาเปิดให้คนน่ะสามารถสั่งแกลบอะมาส่งที่บ้านแล้วลองแล้วถ้าอันไหนชอบอะถึงซื้อถ้าไหนไม่ชอบส่งคืนโอ้โหซึ่งอันนี้เจ๋งมากนี่แหละอันนี้คือตัวอย่างในการ Adapt to Zero c o n sumer ครับเหมือนเหมือนกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อย่างไอเกียอย่างเงี้ยเนาะก็มีมีุทธ์แบบนี้เหมือนกันคือใช้ได้แล้วคืนได้ใช่ซึ่งผมว่าไม่รู้นะผมว่าหลังๆคนคิดแบบนี้เยอะซื้อไปก่อน แล้วตลาดโตส0มร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ในการทําสิ่งนี้ซึ่งอย่างเงี้ยเราทําให้เห็นเลยว่าอ,อ๋อคนยุคนี้มันเป็นแบบนี้ว่ะครับ,รบทีนี้อีกก้อนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออย่างที่เราเกินไปแล้วคือสโลว์อคโนมะีเนาะอันนี้ไม่ใช่น้องปั้นละใช่ไม่ใช่น้องปั้นละซึ่งสโลว์อคโนมีแน่นอนคือกลุ่มที่เป็นคอลเลกซิงเกิลเนี่ยมันจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงก็คือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลี่ซิงเกิลแฟมิลี่มากมานะครับทีเนีี้้้กอนนตรงเ ที่น่าสนใจคือถามว่าไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากปัจจัยอะไรปัจจัยที่ว่าตอนนี้การไม่มีลูกอะ่ะมันไม่ใช่นอมแล้วอะของของของทั่วโลกแล้วกันเนาะรวมถึงประเทศไทยเองด้วยเราจะไม่ถามหาคนที่แต่งงานกันว่าเมื่อไหร่จะมีลูกอะ่ะเพราะการใช้ชีวิตอยู่กันแค่คนเดียวหรือสองคนมันก็โอเคมีความสุขแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นเทรนด์อันหนึ่งที่น่าสนใจมันชื่อว่าเซลเซเลเบร์ชั่นเพอร์ซันอลแอปลาสในที่นี้ก็คือว่า ฉันมีความสุขกับตัวเองได้ในทุกๆเรื่องเนาะเช่นถ้าอย่างที่เราเคยเห็นกันที่คนแชร์จะเยอะไปกินร้านอาหารหรูๆอ่ะกินคนเดียวออ่าอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเราผมไปกินออมากาเสะผมเห็นนะใช่ฉลองคนเดียวฉล,ลองวันเกิดคนเดียว <S <S อ่าเนี่ยเทรนเดียวเนี้ยคนมันไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์ว่าทําไมฉันจะต้องมีคู่เที่ยวคนเดียวถูกต้องมันคือ self celebration อันนี้ก็เลยกลายเป็นคีย์ที่เป็นตัว d r ายให้เกิดโซโล่ขนมครับทีนี้ ก้อโโโโนโลอ์คอโนมีถามว่าแล้วมันจะมีผลกับภาคธุรกิจอย่างไรครับผมภาคธุรกิจเองอะ่ะก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยน approach ในการเซิร์ฟกลุ่มโซโลอยโคโนโมีเนาะไม่ว่าจะเป็นเช่นยกตัวอย่างเพจหรือเพจฟู้ดที่เรารู้กันแล้วว่าที่บอกคือถ้าเป็นโซโลอยโคโนโมีการมีคอมเพนเนียนส่วนใหญ่ก็คือเพจเนาะที่ออดพ์พวกรีเชอร์ช์โหมดก็คือไม่ว่าจะเป็นไปท่องเทีย่ยวหรือว่าพวกอีทเอาพวกบาร์หรือเลสรองอ่ะก็ต้องมีเขาเรียกว่า one person หรือ solo อ r r e a สมัยนี้นี่หม้อ<ม>ชาบูปกติมากนนคนละหม้อประมาณนั้น <c oughs> ใช่อันนี้ต้องมีพื้นที่ให้เขาแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกที่เป็นเขาเรียกว่า format and innovation ของพวก Personal Care เช่นตัวอย่างคือแทนที่จะเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆที่เวลาครอบครัวชอบซื้อก็ต้องมีแพ็กเกจเล็กๆเล็กลเล็กลงเนาะ รวมถึงพวกที่เป็นเขาเรียกว่า living model ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือร e a l estate ต้องมีที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวออันนี้คือสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวนะครับทีนี้มาสู่อันสุดท้ายซึ่งเอาจริงส่วนตัวผมชอบอันนี้มากๆ sophisticated simplicity เนาะมันคือพี่เอิร์ทเลยครับ <laughs> ขอบคุณครับอันนี้คืคำชมใช่ไหมเหมือนเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่าย <laughs> <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วอะ จริงๆอย่างที่คุณเคนพูดถูกต้องเลยคือมันเริ่มมาจากเรื่อง Quiet l u x u r y แหละแต่จริงๆอ่ะ Quiet Luxury อ่ะมันไม่ใช่แค่กระแสมันไม่ใช่แค่แฟชั่นนะจริงเขาบอกว่ามันจะกลายเป็น Sustainable Luxury Business เหตุผลเพราะอะไรก็คือว่าเขาบอกว่า Quiet Luxury อ่ะจริงๆมันเริ่มมามอง Value ที่แท้จริงของแบรนด์เนมหรือ Luxur y ละไม่ใช่แค่ความเขาเรียกว่าฉาบฉวยของยี่ห้อหรือว่าการแบบบอกสเตตัสตัวเองอย่างเดียวเยอะๆโลโก้เยอะๆถูกต้องเช่นกระเป๋าเบอร์กินอย่างเงย มูลค่ามันสูงมากๆเขาเรียกโอเวอร์ไทม์เนาะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นควาย l u กชัวที่มีมูลค่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือความน่าแปลกใจที่ผมว่ามันน่าแปลกก็คือว่าเขาบอกว่าบริษัทที่สร้างควายลักชัวรีแล้วมันสตรองมากๆอ่ะคือตัวโบเทกาแล้วก็ MS ที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างกันคือเบอร์กินเนาะซึ่ง2บริษัทเนี้ กลายเป็นทําให้คอน sumer กลับมาซื้อเขาเรื่อยๆมันแทนที่ว่าเรามองว่าควยลักชูรี่มันจะใช้ได้ยาวอยู่ได้นานไม่ใช่คอน sumer เองก็มองว่าการซื้อไปแล้วมันมีแวลูที่แท้จริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เวลีแฟชั่นที่ที่ที่ฉับเฉวยอ่ะอ่ะฉะนั้นมันก็ทําให้คอน sumer อ่ะกลับมาหาเขาแล้วซื้อเขาบอยขคืนกลายเป็นซื้อเพิ่มอีกถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นนิวเบซิเนสโมเดลใหม่ของลักช r รี่นะครับทีนี้ มันมาส่งผลกระทบต่อ beauty industry ด้วย oh. ก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะพวก b e a u ี้อ่ะโดยเฉพาะพวกเครื่องสำอางที่ราคาค่อนข้างสูงพวกเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆอ่ะมันจะเล่นแพคเกจจิ้งที่เวลีแบบชับชดแบบหุยหุย่หวาอูฟูมากๆเนาะแต่เอาจริงๆคุณสมบัติอาจจะไม่เท่าไหร่อ่ะแต่เน้นพวกแพคเกจจิ้งเน้นเรื่อง branding อะไรก็แล้วแต่เนาะแต่พอยุคนี้พอมันมาสู่ยุคที่เป็นเขาเรียกว่า sophisticated simplicity อ่ะ คนอะ่ะมันเน้นแวลูที่เกิดขึ้นจริงๆจากเครื่องสำอางตัวนั้นฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนแพคเกจจริงให้มันซิมเปิลลงอันนี้คือตัวอย่างชิเซโดที่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนละแต่เป็นเน้นที่คุณค่าจริงๆของข้างในมันอะ่ะเพื่อให้ส่งผลจริงๆกับผู้คนคซึ่งมันก็ไปเอฟเฟกอะจริงๆอีกเทรนหนึ่งมันชื่อว่าทรูบิวตี้อะเพราะคนยุคนี้ต้องการที่ดูดีแบบธรรมชาติฉะนั้น การมีแวรลูที่แท้จริงของเครื่องสําอางเหล่านี้มันไปส่งผลทําให้เขาเกิดทูบิวตี้ได้อย่างแท้จริงอ่ะอันเนี้ยเซอร์เฟซิเคเตดซิมบิลิตี้ครับผมว่าเรื่องนี้จริงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลิฟวิ g งหรือว่าการท่องเที่ยวคือบางทีเราไปหลายๆโรงแรมเนี่ยเราจะเห็นคนแต่งตัวธรรมดามากเลยนะไม่ได้แบบตะโกนใช่ซื้อยืดธรรมดาแต่ดูแล้วว่าเลือกแบรนด์มาอย่างดีเข้าไปในห้องเนี่ยเตียงดูธรรมดามากเนาะห้องไม่ได้มีแต่งอะไรที่มันเวอร์วัง แต่ไอเตียงนัแพงนั่นแหละเก้าอี้แต่ละตัวมันมันซ่อนอะไรหลายอย่างอยู่ถูกต้องอ่ะอันนี้มันกําลังจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เราเมื่อกี้เราได้ไปเก้าเียได้ว่า influential segments ซึ่งผมว่าต้องขอบคุณพี่เอิร์ธมันอัปเดตมากแล้วค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดดีเทลบางอันเราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง silver generation อะไรพวกนี้แต่พอมันเห็นภาพรวมทั้งหมด9อันแล้วแต่ละอันว่ามันอิมแพคกับธุรกิจยังไง ผมว่าน่าจะช่วยทําให้คนเอาไปออกแบบต่อแต่ว่ายังไม่จบใช่ไหมฮะยังครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกฮะอ่าอีกอันหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหนักๆมันคือเรื่องของ c u ์ครับเพราะตอนนี้ community กับ c u เจอ r ์มันเริ่มเป็น b บล r l i n แล้วคือมันเริ่มเป็นส่วนที่ intersect กันเมื่อก่อนเราแยกส่วนกันเนาะเวลาพูด community คือ community c u เจ u ร์ก็คือ c u เจอร e ตอนนี้มันเบ r l i แล้วอ่าซึ่งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคําว่า c u เจอร์จริงๆแล้วอะ เรากําลังก้าวข้ามมาสู่สิ่งที่เรียกว่า c u เจอร์3.0เมื่อก่อนเวลาพูดคําว่า c u เจอร์อ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่า mass adoption เลยทุกคนเข้าใจ c u เจอร์นี้เหมือนกันยกตัวอย่างคือฟังเพลงแรปฮิปฮอปดูบอลอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งพวกนี้มันเป็น c u เจอร์ใหญ่ๆเ u าเจอร m a s ส i ีฟที่ mass adopt แต่พอเป็น c u เจอร์3.0น่ะมันมีความ f r a เมนต์ซ่อนอยู่ใน c าเจอร์พวกนั้นซึ่งเขาเรียกว่า sub c u เ t อร์<ม>ซึ่งจริงเราเคยพูดปีแล้วไปละเรื่อง sub c u เ t อร์ แต่ความน่าสนใจของ s ับ c คาน์เจอร์คือมันไม่ได้เกาะแกนอยู่แค่คนคนเดียวมันเชื่อมต่อกันเป็นฟลูอิดเลยถามว่าตัวอย่างละกันเช่นเรายกตัวอย่างฟุตบอลยุคนี้คนชอบฟุตบอลนะไม่ใช่คนดูบอลนะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบใส่เสื้อบอลชอบนักบอลหล่อชอบคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับบอลแต่ไม่ใช่การเตะบอลหนึ่งออกมาพวกนี้เขาเรียกว่าสับเคาน์เตอร์หมดเลยซึ่ง มีวอลลุ่มที่ค่อนข้างสูงมากๆอันนี้ดึงข้อมูลมาจาก t ิ k กต็อกอันนี้ตัวอย่างซึ่งอันนี้เราเอาให้ดูอย่างแค่ดูบอลเองฟุตบอลเองอ่ะก็มีซับเค้าเจอที่เวลี่ฟลูอิดมากๆแล้วผมจําได้ว่าตอนนั้นมีเพลงของแบ็คพิค์เนาะที่เจนนี่ใส่เสื้อทีมที่แบบฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แมนยูอะไรเงี้ยแล้วก็คนไปติดตามเต็มเลยโอเคโทษทีไม่ได้ตั้งใจอาจจะนั้นก็ฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่ามันข้ามไปสู่ ผู้หญิงอ่ะสุภาพสตรีใช่ไหมครับแล้วมันก็ลามไปหลังๆผมก็เห็นพวกวงดนตรีต่างๆก็เริ่มหันมาทําพวกเสื้อกีฬาแล้วก็เป็นแฟชั่นไดด้วยโดยที่เขาอาจจะบางคนไม่ได้รู้จักฟุตบอลเลยไม่รู้จักทีมด้วยซ้ำว่าใส่เสื้อทีมไหนอยู่ใช่ใช่ใช่เนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอันเนี้ยเอาให้ดูสปาติไฟาตัวเขาเรียกว่าจอรนราที่คนฟังเพลงมากที่สุดอ่ะอันนี้ข้อมูลเมืองไทยที่เราดึงมานะ เห็นไหมว่ามันโอ้โหยิบมากอ่ะเมื่อก่อนมันแค่ไอ้แยกออกมาเป็นไม่กี่ประเภทเนาะป๊อปร็อกไทยป๊อปอะไรก็แล้วแต่โอ้โหตอนนี้นี่แบบไทยอินดี้ป๊อปถูกไทยอินดี้ล็อกใช่เคป๊อปใช่แล้วเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปอีกแล้วก็มีไทยฮิปฮอปใช่ไทยร็อกป๊อปไทยป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปใช่แต่มีดีฟเจอร์แมนอินดี้เยอะเข้าใช่คืออันนี้คือ เพลงที่คนไทยฟังบน Spotify ยเยอะที่สุดเห็นไหมแต่แค่ดูแค่เนี้ยมันก็เห็นแล้วว่าอีเวต์เพลงในแต่ละประเภทมันก็มีดีฟลงไปอีกอ่ะเพราะถ้าเราพูดคาว่าลูกทุ่งตอนเนี้ยลูกทุ่งมีซับเซ็ตของลูกทุ่งแยกย่อยไปนะอยู่นี่ลูกทุ่งเขานอินเตอร์นะลูกทุ่งเขามีควาผสมเกาหลีลูกทุ่งร็อกลูกทุ่งเกาหลีอ่ะใช่ทีนี้ถามว่าแล้วในเคาน์เตอร์3.0น่ะเราจะทำคอมมูนิเคชันยังไงให้มันอิมแพคสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการเข้าไปคอนเนคกับแต่ละคอมมูนิตี้นี่แหละซึ่ง สิ่งที่เราต้องหาให้เจอเลยก็คือว่าคอมมูนิตี้ลีดเดอร์ของที่นั่นคือใครเนื่องจากมันฟลูอิดถูกมันกระจายต้องหาหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าซึ่งต้องกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรของแบรนด์ก็คือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์นั่นแหละให้ได้อันนี้คือขีดเช่นจะเข้ามาหาชนเผ่าซีเขทซอสเงี้ยก็ต้องเข้ามาคนเนกกระเค็นให้ได้ผมเป็นหัวหน้าเผาหรือเขาใช่หรือฟาโรสหรือนอาร์มันนี้ยกตัวอย่างแต่เห็นภาพนะพอยกตัวอย่างว่ามันไม่ใช่แบบว่า คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบในอดีตไม่ใช่แล้วแต่ว่าเป็นเผ่าๆซึ่งนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะ define community อย่างไรใช่ซึ่งเดี๋ยวมีเคสัตตีที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าผมว่าอันเนี้ยให้เห็นสตรัคเจอรก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เคสัตตีที่น่าสนใจคือบาร์บี้ผมว่าเขาทำมาร์เก็ตติ้งที่สุดยอดหนังเรื่องนี้เอางี้ต้องบอกก่อนบาร์บี้อะถูกยกจากหลายสำนักมากๆว่าเป็นเบสมาร์เก็ตติ้งเคสของปี2023ซึ่ง จริงๆถ้าไปถอดรหัสด,ดีๆโหเขาทำเจ๋งมากมเขาทำหลายอย่างมากแต่วันนี้สิ่งที่เราอยากยกมาพูดคือ bread crumbling s a g e g ของ b a r b บี bread crumbling s a g e g คืออะไร bread crumbling มันคือการโรยโรยเศษขนมปังไปเรื่อยๆอแล้วคาดหวังให้คนมาตามอ๋อครับซึ่งสิ่งที่บาร์บี้ทำก็คือทำแบบนี้แหละแล้อะ bread crumbling s a g e g ของเขาก็คือว่าการพยายามหยอดเอาบาร์บี้ c u เ t u r e หรือ p i c u t u r e ลงไปในหลากหลาย segment สิ่งที่เขาทําแล้วผมมาน่าสนใจคือว่าเขาอะไปดีลกับแบรนด์100กว่าแบรนด์ก่อนหนังจะออกอเพื่อสร้างเขาเจอให้เกิดขึ้นว่านี่คือบาร์บี้เขาเจออ่ะซึ่งนี่แหละ ที่มันทำให้เกิดเขาเรียกว่าฟลูอิดคอ a b o r a ชั่นแล้วสร้าง c u l t u r a l impact ของบาร์บี้ได้อย่างแท้จริงซึ่งแบรนด์ที่เขาพโคมันมีหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆแล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนาะ x อ o กบ็ใช่อะไรอย่างเงี้ย Airbnb ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเครื่องสําอางร้านอาหารทุกอย่างมีหมดอ่าประมาณนั้นซึ่งนี่คือตัวอย่างที่ว่าแบรนด์ adapt to cultural 3.0นะครับทีนี้ เราจะเข้าไปสู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันว่าเขาเจ้าสามจุูนย์มันทําให้เกิดเขาเรียกว่าโมเดิร์นออราของคําว่าแฟนดอมออเรื่องนี้เราคุยกันเยอะถูกต้องซึ่งจริงๆแฟนดอมอ่ะเวลาเราคุยกันอ่ะอม,มันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุยพวกที่เป็นเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์แฟนดอมเนาะก็คือพวกที่หูเวลี่เดดิเคเต็ดมากๆซึ่งเค really, ถูกต้องซึ่งคนกลุ่มนี้จริงๆเขาบอกว่า70%็บอกว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตเขามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิิิตตเเเคค้าาาาาาออ่่่่ดทมมกกกๆนนนนแววสใจีขึ็ื แฟนดอมตอนนี้มันเริ่มโก m a i n s t r e a แล้วมันเริ่มเป็นความสนใจที่วเดอร์มากขึ้นเนาะอันนี้คือคี์แล้วก็ที่สำคัญคือการที่คนได้อยู่ในแฟนดอมใดแฟนดอมหนึ่งอ่ะมันทำให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นผมว่าจริงนะแต่ถ้าเทียบกับแฟนบอลแล้วกันผมว่าบางคนนี่หายใจเข้าออกเป็นแมนยูแล้วกันไอเป็นอย่างนั้นจริงๆคือความสุขของชีวิตคือการได้ดูแมนยู ความสุขของชีวิตคือการได้ไปที่โอทัฟฟ์ฟอร์ดความทุกข์ก็คือการที่แมนดูแพ้สามศูนย์สี่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกติดกับเรื่องนั้นอออยู่ในชีวิตนี่เห็นไหมมองหน้าทีมงานเดียว <laughs> พอแล้วไม่เล่นแมนรยูแล้วจะเช่นเดียวกันกับกับซีรีส์วายเคป๊อปซึ่งผมว่ามันออผมชอบคำคำที่พี่เอิร์ธใช้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่แค่งานฮอบบี้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอะครับแฟนดอมตอนนี้มันเริ่ม evoft ละจากการเป็นพวก professional แฟนฮัตคอ เป็น casual oh. casual ในที่นี้คือฉันไม่ได้ต้องเดดิเคททูสิ่งนั้น100%อรนตะฉันมีเวลาฉันถึงมาเอนจอยกับสิ่งนะี้แฟนดอมมันเริ่มกลายเป็นแบบนี้ละหลักๆซึ่งเราเห็นได้จากทุกอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมที่พูดก็คือตั้งแต่มิวสิกไซไฟแฟนตาซีสปอร์ตสตรีทแวร์แล้วก็วิดีโอเกมฉะนั้นอันเนี้ยอยากให้เข้าใจว่าถ้าจะทำแฟนดอม แฟนดอมไม่ใช่แค่เกาหลีแล้วด้วยนะแฟนดอมมันกระจายไปหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งแคชชัวด้วยไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องเป็นฮาร์ดคอร์เียใช่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ฉะนั้นทําความเข้าใจกับเขาเรียกว่าเซกเมนต์ให้ถูกแล้วก็จะทํามาร์เก็ตติ้งกับแฟนดอมได้ดีทีนี้ก็จะพ่วงมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจเช่นกันก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงของ culture เป็น3.0น่ะมันทําให้เกิดสิ่งใหม่อันหนึ่งชื่อว่า crowd trusting crowd trusting อ่ะคีย์มันคืออะไรคีย์มันคือว่า เมื่อก่อนเวลาผมจะตัดสินใจอะไรยากๆอ่ะคนที่ผมจะปรึกษาคือใครพ่อแม่คนในครอบครัวเพื่อนที่สนิทมากๆหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญถูกต้องยุคนี้ไม่ใช่แล้วอะยุคนี้เขาไปปรึกษาใน close community กลุ่มพวกที่เป็น discord twitch อะไรก็แล้วแต่ discord ตอนนี้ถ้าเขาไปดูมีทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานแนลโค้ด development การเมืองอย่าแล้วปรึกษากันจริงจังนะจริงจังเอาไปใช้จริงใช่ซึ่งผมว่าไอ้ความน่าสนใจของเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็คือว่ายิ่งเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะคนมันอยากหาคนที่รู้จริงฉะนั้นฉันไม่มั่นใจหรอกว่าไอ้เพื่อนฉันหรือว่าคนในครอบครัวฉันมันรู้จริงหรือเปล่าอ่ะฉะนั้นฉันอยากไปคุยกับคนที่มันรู้จริงๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือออนไลน์คอมมูนิตี้แบบนี้มันช่วยทําให้คนอ่ะมัน Share แชร์แพชชั่นเดียวกันอ่ะก็เข้าไปอยู่ด้วยกันอันนี้คือคีย์ซึ่ง จริงๆสิ่งที่คนเฮีย <ไป S 1> วิทเฮวิทอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างคือมันมันเป็น psychology ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า in g r o ไป b i a ในที่นี้คือคนที่เป็นแฟนมเฮวิทนะก็จะมักจะชอบ product ที่เฮวิทพูดนะอ,อย่างเงี้ย l i k e ี like ่ว่าจะชอบ product ที่เฮวิทพูดอันนี้เรียกว่า in นกู u p b อ a นะฮะซึ่งจริงๆสิ่งที่เกิด crowd t ส s t i n g อ่ะมันเป็นฟาวเด a t i o n ของพวก KL ออ,อันนี้คือีย์อีกอันนึงก็คือว่าแล้วเขาปรึกษากันเรื่องอะไรบ้างครับ คีย์หลักๆคือเรื่องที่ตัดสินใจยากๆก็ ag, ค,คือลงการเงินการลงทุนการใช้หนี้มีความซับซ้อนถูกต้อง<ช>ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อ่าฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆว่าอะไรที่เริ่มตัดสินใจยากๆแล้วมีผลกับชีวิตคนเริ่มไม่ได้คุยกับคนใกล้ตัวหล้อ่าคือจะซื้อหุ้นบางทีเนี่ยอ่าประมาณอย่างนี้ดูในคอมมูนิตี้มากกว่าใช่ไม่ได้ไปฟังแบบนักการเงินอะไรแบบนี้แล้วใช่ครับทีเนี้ย ตอนเขาเจอ3.0ก็จบละว่าอ๋อเขาเจอมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้มันเริ่มฟลูอิดมากขึ้นแต่ละเขาเจอมันมี community leader เนาะรเราต้องเริ่มไป connect กับ community leader แล้วเป็นพันธมิตรกับเขาในการที่จะสร้างเขาเจอให้เกิดขึ้น <efendim S 1> นะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆอยากแชร์แต่ในเมืองไทยมันยังไม่ได้เห็นภาพนี้จริงจมากๆม,มันชื่อว่า retail media ซึ่งจริงที่เมืองนอกอะรีเทลเดียมันเป็นเวฟที่ใหญ่มากๆอ่าซึ่งเดี๋ยวจะเอาตัวเอาเอาข้อมูลให้ดูว่าบุม,มันใหญ่ขนาดไหนเนาะเอาให้ดูก่อนว่าจริงๆรีเทลมีเดียมันเกิดมาตั้งแต่ปี2016อะครับแต่ตอนเนี้ยมูลค่าตลาดของรีเทลมีเดียอยู่ที่1ล้านล้านบาทแชร์คือสีแดงๆอะครับที่เห็นรีเทลเดียในความหมยของอะร<อ>ีเทลเดียก็คือคนที่เป็นลีดเดอร์ก็คือคนที่ให้บริการขายสินค้าเช่น a เม z o n เช่น w อ l m า r t ยกตัวอย่างถ้าเมืองไทยก็คือ อะไรเดียวแมคโครเซเว่นเซ็นทรัลเซ็นทรัลโลตัสอะไรอย่างเงี้ยคือเป,เป็นผู้ประกอบการเป็น,ค,ปนคน,ท,คนที่ทำรีเทลอยู่แล้วคนที่ทำรีเทลอยู่แล้วซึ่งถ้าของเมืองนอกตัวที่ลีดมากๆในเรื่องรีเทลมีเดียคือ Amazon อเมซอนแต่ว่าวอลมาร์ก็เริ่มตามมาละนะครับทีเนี้ยมูลค่าตลาดมันใหญ่มากๆอย่างที่เราเห็นเลยแชร์ออฟมาร์เก็ตตรงสีแดงอ,อันนั้นใช่ไหมซึ่งมูลค่าตลาดมันไล่ตามมากับพวก o o g l e Facebook ด้วยซ้ำแล้วทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นต้องบอกก่อนว่า คีย์เขาเรียก beauty หนึ่งของ retail media มันช่วยตั้งแต่เขาเรียกว่า top top funnel อ่ะวิ่งออกมาที่ bottom funnel คือมันครอบคลุมทั้งหมดซื้อได้เลยเอ็นทูเอถูกเอ็นมันไม่เหมือนเช่น google facebook ที่มันไม่ได้ไปจบการขายอะมันแค่ A w a r e n เน s เนาะฉะนั้นตัว retail media มันช่วยจบการขายได้เลยแล้วเรารู้ด้วยว่าใครที่มาซื้อสินค้าเราอันนี้คือค e ย์เป็น commerce ทุกเจ้าก็ถือว่าเป็นอถูกใช่ไหมช้อปปี้ลาซาด้าใช่เนี่ย จริงๆคนที่เป็นพวก Marketplace ทุกเจ้าคนที่เป็น m a s เม e ร์ช a ันทุกเจ้าพวก Department Store พวกที่เป็นเขาเรียกคอมเมอร์ซเวอร์ดิต่างๆถือว่าเป็น Retail m e d i ยและส่วนใหญ่มีให้บริการ Retail m e d i ยยกเว้นของเมืองไทยซึ่งมีอยู่ไม่กี่เจ้า <Wow. S 2> ที่ผมทราบตอนนี้ที่มีคือ Grab มี Seven นะครับแล้วก็น่าจะอีกอ,อ,อื่นๆที่กำลังน่าจะกำลังทยอยปล่อยออกมารประมาณนั้นทีเนี้ย สิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วกันก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเลยว่าถ้าของเมืองนอกอะเมยซอนบรรลีดมาเก็ตแชร์อยู่เลย70%กว่าของรีเทลมีเดียมาที่อเม z o ซง่ายๆคือถ้าผมจะขายของในอเม m a ซอนอะผมต้องซื้อแอดกับอเม z o n อะไม่งั้นผมขายไม่ได้อันนี้คือคีนะแต่ไอความน่าสนใจคือ Walmart มันกำลังโตขึ้นสูงมากๆซึ่งแน่นอนว่า Walmart ทมันคือร้านค้าปลีกก็คือเหมือนเซ็นทรัลอะยกตัวอย่างแต่ว่าเขาพยายามทำโอทู ก็คือมีให้บริการทั้งที่เป็นออนไลน์กับออฟไลน์ในเรื่องของรีเทลมีเดียเหมือนเขาเป็นทร а д ิชชั่นอลชมเรียกว่าบริกแอนด์มอลทธามาก่อนเนาะแต่ว่าข้ามาสู่เรื่องของออนไลน์ใช่ซึ่งผมว่าความน่าสนใจของ Walmart ทอะที่เขาให้บริการแบบ o อทูโอเขากำลังกลายเป็นคนที่มีการเติบโตของรายรับสูงที่สุดเทียบกับมีเดียทั้งหมดเลยแล้วแล้วอย่างโซเชียลมีเดียที่เป็นโซเชียลมีเดียดั้งเดิมอยู่แล้วเช่นสมมติอติ๊กตอกที่คุยกันเยอะ ก็มีข่าวว่าจะชไปสู้กับ a เมซอนเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรีเทลมีเดียหรือว่าเป็นอีกกับบ้านกันผมว่าเป็นรีเทลมีเดียอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันอีกรูปแบบหนึ่งอ่าสมมุติผมถามว่าในเรื่องของ Tik Tok อที่เขาทําเรื่องของแอดการ์ดมากขึ้นเนาะซื้อของมากขึ้นร้านขายของพวกนี้แล้วก็พยายามจะลงทุนเพื่อเอามาสู้กับ a เมซ o n เลยข่าวนี่สำนักข่าวทุกที่พาดหัว้ครๆกันพี่เอิร์ก็มองว่ามีโอกาสเติบโตสูง ผมว่ามีโอกาสเติบโตสูงแต่ก็ต้องดูระยะยาวประมาณหนึ่งดีกว่าคือคือ,คอผมว่าความน่าสนใจของคนตอนนี้ความน่าสนใจของ Tik t o ็อกคือว่าเราจะซื้อของที่เราไม่ได้มีดีมานมาก่อนง่ายมากาใ,ในขณะที่ <c oughs> พวกรีเทลมีเดียปกติเราจะซื้อของที่เราซื้ออยู่แล้วและคุ้นเคยอยู่แล้วฉะนั้นทิชชู่บิวตี้มันต่างกันไอพวกน้ํายาปับผ้านุ่มเป็นประจำอยู่แล้วแต่ของติ k t o k อกเนี่ยอาจจะแบบมีใครมาตกเราถูกต้องใช่ฉะนั้นบิวตี้มันต่างกันก็เลือกใช้ที่ถูกโอเคแค่นั้นครับ แล้วก็ถ้าตัวอย่างละกันที่รีเทล l m เดียที่เห็นภาพหน่อยของ7 e เ e ่ e อที่เขาทำจอ LED ที่อยู่ในร้าน7ซเเลยอะ่ะก็คือเห็นปุ๊บซื้อสินค้าจ่ายเงินได้เลยอย่างเงี้ยรีเทลเมเดียเนาะหรืออีกอันนึงซึ่งผมว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าปกติซีเพสเรามักจะคุ้นเคยกับพวก Lazada, s h o p ป e ก็คือว่าเฮ้ยยิงแอดบน f a c e b o o เนาะแล้วก็วิ่งเข้ามามซื้อของใน Marketplace ของ Lazada หรือ Sho ป e e ตอนนี้มันมี ตัวเมตาที่เขาไปร่วมกับ7 e เ e ่น n ทเลฟเว่นทำซีพแล้วเราอได้เป็นหนึ่งในทดลองทำร่วมกับเขาข้อดีของการทำตัวนี้เราเจอเรื่องหนึ่งก็คือว่า Impact ของมันอะมันไม่ได้ส่งผลแค่คนซื้อของใน7 Delivery มันส่งผลต่อคนที่ไปเดินซื้อของใน7ร้าน e จริงๆด้วยอันนี้คือขีดที่น่าสนใจแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราลองลองทำลอนชิ่งไปกับเอสโคลาครับช่วงที่ผ่านมา คีย์ที่สำคัญตัวเลขพอดีคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเปิดเผยได้ก็คือว่าเราลงทุนไป5 0,000นบาทซึ่งเป็นทดลองเนาะอันนี้เหมือนเป็นโปรโตไทป์ปะเราได้ยอดเซลล์กลับมา4ล้านกว่ารแอสแบตเท่าเทียบง่ายๆซึ่งแปลว่าอันนี้น่าสนใจมีโอกาสในการที่จะเติบโตค่อนข้างสูงนะครับประมาณนั้นอันนี้คือคือลงกับอะไรบ้างนะครับอันนี้ลงกับ เฟซบุ๊กอย่างเดียวเฟซบุ๊กอย่างเดียวหรอแล้วก็ลง Facebook เสร็จก็คือต้องไปแอดการ์ดที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นเดลแอปแล้วก็สั่งให้มาส่งที่บ้านแต่อันนี้ผมว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามัน End to End ได้เลยประมาณนั้นครับอทีนี้ก็จะเข้ามาสู่อีกเรื่องหนึ่งละก็คือ attention ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะว่าเฮ้ย attention มันสำคัญมากๆกว่าเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมเคยเกริ่น เรื่องหนึ่งไปว่าตอนนี้ถ้าเอาเรีเป็นตัววัดนะ่ะมีเดียทุกเจ้าเรีแพงหมดเลยคือถ้าจะพูดแค่เรีนะเรีแพงหมดเลยฉะนั้นถ้าเราจะเอาเรีมาเป็นตัวตั้งอะ่ะไม่คุ้มแน่เพราะกลายเป็นคอสเราแพงมหาศาลครับอันนี้คือขีย์อันหนึง่งฉะนั้น attention ตอนนี้มันก็เลยกลายมาเป็น key metric ใหม่มซึ่งแน่นอนว่าบริบทอันนึงก็คือว่าถ้ามันไม่มี attention มันก็ไม่มี impact หรอกอันนี้คือคียที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าตัวอย่างของ modern form ที่เราจริงๆเราเคยเปิดตัวอย่างให้ดูอะ จริงๆคีย์ความสำคัญของมันที่มันเป็น attention ก็คือว่ามันอยู่ในที่ที่ไม่ได้ expect ว่าจะมีอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราใส่ m e s s a g ที่ใช่ลงไปเปลี่ยนทุก space ให้ make sense คือเปลี่ยนตึกเก่าให้กลายเป็นห้องที่เป็น built-in เนาะที่เป็น walk-in closet นะฮะซึ่งสิ่งนี้นอกจากทำให้คนอ,อินสแตนต์สนใจอะมันทำให้คนหยุดดูมัมากขึ้น<อ>แล้วเกิด emotion กับมันมากขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็ไปส่งผลกับยอด traffic ของเว็บไซต์ oh. อยู่ดีว่าในช่วงที่เราล็อตตัวนี้ออกไปกลายเป็นคนก็เข้าไปวิสิตที่เว็บไซต์ของ Modern Form มากขึ้นอ,อันนี้คือความสำคัญของ attention คือต้อง grab attention คน<อ>ได้ถูกต้องซ,งซึ่งไอ้เรื่องของการพยายามมองหาสูตรสูตรส,ตรสำเร็จของ attention อะเอาจริงมันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จ100%แต่คีย์อันหนึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนอย่างของ spray shower ที่ทำบนชายหาดจริงๆก็คล้ายกับ Mo เด r n Form มมาสักครู่คือ เอาแอดอะไปพูดอยู่ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดว่าจะมีแอดมาก่อนอ,อ,อันเนี้ยได้<ๆ> attention driver ละหนึ่งอันนี้คือขี่ที่ที่พูดว่าง่ายๆเนาะทีนี้ถามว่าอะไรที่ตอนนี้มาเป็นตัว accelerate attention ได้อีกมันมีคำว่า CGI o f h o m e ครับเคยได้ยินไหม CGI off o m e ในที่นี้คือว่า เอาโฟมนี้ไม่มีอยู่จริงนะอ๋อครับครับอ่าก็คือทุกอย่างมันทำด้วย C G I 100%อแต่มันถูกปล่อยไปในออนไลน์แล้วให้คอน sumer เ,เข้าใจเองเอว่าเห็นบ่อยในพวก IG เนี่ยซึ่งจริงๆเมืองนอกคิดมากๆเมืองไทยก็มีเรามีทำกับลูกค้าหลากหลายเจ้าอยู่เหมือนกัน<ม>ก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า new west attention ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับแต่อีก2เรื่องที่สําคัญสาหรับ creative ในยุคนี้ Innov อ Innovative กับ Impactful i n n o v a ททีฟนี้ที่นี่คืออะไรก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันมาช่วยเอ็นแทสไม่ว่าจะเป็นสตอ,อรีอ่เทลเพอร์ซน l ไลเซชันหรือจะเป็น Production ก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายทำให้เกิด Impact ได้อย่างแท้จริงเนี่ยคือคีย์ที่เป็นเขาเรียกว่าโมเด r ครีเอทีฟปรินซิเปิลของยุคนี้จากเวทีแอดเวอร์ทิสิ่งวีคครับจริงๆเคสนี้สอนสอนอะไรผมหลายอย่างมากเนาะเคสนี้เป็นเคสของที่ออฟฟิศคือเราเอา AI อะ่ะมาช่วยเจเนเรตเขาเรียกว่า ทรงผมให้กับผู้ชายซึ่งแน่นอนว่าปัญหาของผู้ชายส่วนใหญ่อะ่ะจะไม่รู้ว่าถ้าฉันตัดผมทรงนี้มันจะเข้ากันหน้าหรือเปล่า <c oughs> บางทีฉันเอาเล f เ r อร์เไปให้ช่างดู <c oughs> แต่ตัดออกมาแล้วมันไม่เหมือนเลยอะ <c oughs> ซึ่งอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ของผู้ชายทุกคนบนโลกนี้เลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ทีเนี้ยสิ่งเนี้ยมันเลยทํามาแก้ปัญหานั้น <c oughs> ในการที่ AI เอามาช่วยจเจเนตทรงผมให้ดูก่อนนะครับซึ่งอันนี้คือตัวอย่างเดโมเดี๋ยวเอาให้ดู และนี่คือผมเวลาช่างเซตให้แห่ดูดีซะละเกิดแต่พอเราเซตเองแกสปี่ลุก AI ที่ช่วยแก้ปัญหาทุกการเซตผมเจนให้เห็นก่อนทรงไหนรอดถ้าชอบก็เซตตามได้เลยจริงจริงๆคียคียของมันอนะเราอะเข้าไปอัปโหลดรูป <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยสมมติ oh ho, ผมอัปโหลดรูปผมเข้านะพี่เอิร์ธอันนี้เข <c oughs> <c oughs> ้า <c oughs> นะาาา <c oughs> เปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ความเจ๋งคือว่า เราอะเห็นเลยว่าเทคนิคการเซตผมให้เป็นทรงนี้ได้อะ oh. เซตยังไงด้วยโปรดักต์ตัวไหนของแกสปี y แล้วก็สั่งซื้อผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งได้เลย c o n v ี vy, e, s ช้อปปี้ลาซาอันนี้คือคีย์บริบทของมันทั้งหมดแต่จริงๆอะก้อ,กอนก้อนหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นเร์นนิ่งที่น่าสนใจมากๆของงานเนี้อย่างที่บอกเลยหนึ่งสร้างไอเทนชั่นแน่ๆสมันใช้อินโนทีฟก็คือใช้ AI มา hmm. ช่วยเจ hmm. เนเรตเนาะกระสมันสร้างอิมแพกได้เพราะ จริงๆสิ่งที่เราเจอคือว่าคนเข้ามาเล่นแสนกว่าคนล่าสุดตอนนี้แสนเจ็ดซึ่งผมว่าผมยังไม่เคยเจอแคมเปญไหนที่คนเข้ามาเล่นเยอะขนาดนี้มาก่อนซึ่งผมว่าเพราะมันโดนโดนอินไซต์คนด้วยนี่งคแล้วก็เราได้อินไซต์ที่ไม่เคยได้มาก่อนเลยว่าผู้ชายไทยอ่ะอยากตัดส่งผมทรงไหนวะนี่คือทรงยอดทีตของผู้ชายไทยมันคือทรงอะไรครับผมก็ไม่รู้เขเรียกคอมมาสปริงกี้อ่าะคอมมาสปริงกี้ คนกว่า2 0,000ื่นกว่าคนอ่ะผู้ชาย2 0 0 0 0กว่าคนอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆได้อินไซต์ไปทำโปรดักต์ต่อถูกต้องเอาไปทำมาเก็ตติ้งถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือ5ปีที่ผ่านมาเราได้ไฮเอสเซอร์ที่สุดเลยตอนที่เราลองแคมเปญดูว่าพุ่งขึ้นไปกี่เท่าเนาะแล้วก็ผมว่าไม่พอแค่นั้นความว่าอิมแพ t อะมันเป็นอิมแพคแบรนด์จริงๆเรามีชื่อว่าอยู่กับแบรนด์อินเด็กเอาไว้ออดิ t ตัวแบรนด์เฮล่์ครับสิ่งเราเจอคือว่าช่วงที่เราลองแคมเปญอะ มันทําให้หนึ่งอะแบรนด์ awareness อะสูงขึ้นมากๆกับ2พวก a d awareness a t t e n t i o n พวก b u z level หรือ word of mouth ก็สูงขึ้นหมดเลยเนี่ยอันนี้คือ impact ครับฉะนั้นเนี่ยคือตัวอย่างที่ว่านี่คือ new creative principle ซึ่งก็ต้อง l e a ไปสู่ยอดขายแน่นอนถูกต้องใช่ันี่ยอันนี้คือ key นะครับทีนี้อันเนี้ยเราเป็นตัวอย่างที่บอกว่า attention มันเป็นตัวตัวหนึ่งที่สำคัญใน creative principle ยุคใหม่เนาะแล้วก็ไปผนวกกับ innovation เป็นวกนกับ impact ทีเนี้ยสิ่งที่มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกนิดนึงก็คือว่าแล้วในยุคเนี้ยการเล่าเรื่องของครีเอทีฟอ่ะม,มันต้องเปลี่ยนยังไงวะม,มันถึงจะเวิร์กเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราเราเคยได้ยินคำว่าสตอรี่อาร์คที่อบอกว่าเป็นออนไลน์สตอรี่อาร์คที่จะไม่เหมือนเพลดิชันลสตอรี่อาร์คเนาะมาค่อยๆเกินนำไปพีคตอนปลายอย่างเงี้ยคนหายไปหมดละฉะนั้น ทำยังไงให้มันพีคเรื่อยๆอันนี้คือคีย์ที่เราเคยได้ยินมาแล้วคือใครที่เรียนด้านครีเอทีฟไ i ร i ิงหรือว่าใครที่ทําเรื่องของแคมเปญเนี่ยจะรู้ว่าหนังโฆษณาหรือว่ากระทั่งผมเองทําเรื่องของอาร์ติเคิลก็จะรู้ว่าในอดีตจะเรียนแบบซ้ายคืออาเดี๋ยวค่อยๆบิวขึ้นมานะแล้วมีใครแมกพระเอกจุ่มนางเอกอะลงแต่ว่าพอเรื่องของดีเจเข้ามาหลายคนบอกสูตรไม่นี้ไม่ได้ละไม่ได้เจ็ดวิแรกหรือบางคนบอกศูนย์จุดเจ็ดวิแรกพุ่งเลยเปิดมาต้องพุ่งเลยแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงคือทาให้เขาอ่ะไม่ปิดมืืออถ ที่ที่เขาบอกว่าต้อง grab attention ให้ได้ภายใน3วิอ,อย่างเงี้ยอ่ะประมาณนั้นแต่แต่ก็มีสูตรใหม่ไหมอีกก็คือสูตรที่ชื่อว่า attention x e resonance ซึ่งอันนี้เป็นสูตรของ tiktok อซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะในคอนเทนต์ของ tiktok อ่ะมันยิ่งทำให้ hype ของ engagement อ่ะของคนที่มีกับคอนเทนต์่ะ พีขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยผมว่าจริงซึ่งอันนี้เราลองสังเกตวิธีของคอนเทนต์ทั่วไปวิดีโอทั่วไปกับวิธีของคอนเทนต์ดิจิตอลอะมันไม่เหมือนกันมันเร็วขึ้นมากแล้วคําพูดที่ใช้มันทาให้เราสนใจภายในแบบ pacing ของมันฉะนั้นนี่แหละคือ new 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 c r e เอทีฟใช่ฉะนั้นถามว่าแล้วเราจะทําความเข้าใจไอ้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จขนาดนั้นหรอกว่าเราจะทำ quick p a เราจะประสบความสำเร็จบนดิจิ o ออย่างยกตัวอย่าง สิ่งที่สำคัญมากๆของยุคนี้ของครีเอทีฟซอรี่เทลลิงคือทำความเข้าใจเคาเจอร์อ่าซึ่งมันเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าการทำความเข้าใจเคาเจอร์เพราะแต่ละคนมีเคาเจอร์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยฉะนั้นเคาเจอร์อินไซต์สำคัญมากๆในการ สร้างสตอรี่เทลลิ่งในยุคใหม่คือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทําแบบแก้แก้แก้มาดูกันเร็วเหมือนติ๊กต็ดมากใช่ไม่ต้องเพราะถ้าเกิดว่าเขาเจอที่เราจะสื่อสารด้วยไม่ใช่เรื่องนี้กาจะไม่ชอบกันก็ได้ใช่เช่นสมมุติเขาเป็น sophisticated ใช่ sophisticated แ simplicity เออก็อาจจะไม่ดูอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมฮะนี่นี่เพิ่งรู้ตัวนะโอเคดีครับ่ะซึ่งตัวอย่างองทองหคือผมว่าความน่าสนใจคือว่า แบรนด์ที่มีอายุมายาวนานะทำไงให้มันเรโซเนตกับคนในยุคนี้อ,อ่ะอันนี้เป็นแบรนดิ้งที่เราทำชื่อว่าวงจะดีต้องมีหง<ะ>วงในที่นี้คือวงวงของน้องหงเนาะแต่จริงๆก็คือเทียบได้กับวงของเราประมาณนั้นนซึ่งแน่นอนเราเลือกคอมมูนิตี้ล<ะ>ีเดอร์พีทพมาณะซึ่งอันนี้เราเลือกมาเป็น ตัว lead story เราเลยลนะครับเพราะเป็นกลุ่มคนที่เราดูแล้วว่าตรงตรงที่สุดแล้วเราไป connect culture ของคนกลุ่มนี้เช่นเรารู้ว่าเขาประหยัดมากๆแล้วก็ c อช s i มากๆกับสเปนฉะนั้นการที่เขาจะเลือกอะไรมากินแต่ละอย่างอ่ะต้องไม่ทำให้เขา short เนาะอัอนสองเหมือนกันมันทำให้สนุกอะ่ะฉะนั้นใครเศร้าๆอะไรมามา,ามา <ๆ S 1> ตรงนี้ามามาเจอพี่หงที่เป็นห่วงยางด้วยกันก็สนุกได้นะครับ อันที่3ก็คือสามารถสนุกไปพร้อมกันได้เพราะทุกคนชอบเหมือนกันแล้วก็4ก็คือว่ามันทําให้ทุกคนก็คือพลิ้ว,วไปเรื่อยอ่ะอันเนี้ยเค้าจะรอดหมดเลยที่เราไปเจอมาอซึ่งเ,เราเอาอินไซต์มาแล้วก็ามาคิดก๊อปปี้ใช่ถูกต้องซึ่งกลายเป็นว่าการที่เราพยายามทําให้แบรนด์อ่ะมันคอนเนคกับเคาเจอของคนในยุคนี้ได้อะ่ะอินทร์แอคชั่นสูงที่สุดเป็นประวัติการเท่าที่เคยทํามาอ,อันนี้คือขี่เนาะแล้วก็ที่สําคัญลองเทียบง่ายๆคือ 2, 2022 Branding แบรนดิ้ง ลงทุนกับพรีเซนเตอร์ด้วยซ้ำนะ,ะใช้พี่จ่ายด้วยซ้ำแล้วก็โปรดักชันอลังการมากๆแต่จริงๆคนเอนเกจน้อยมากเทียบกับอันนี้ซึ่งมันคือการเข้าไปคอนเนคกับ culture ของผู้คนอย่างแท้จริงอ่ะนี่คือตัวอย่าง creative in the next resonance คือเพราะฉะนั้นไอ้ที่หลายคนสงสัยว่าต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์ต้องใช้โปรดักชันที่ถกเถียงกันมากเลยทีนี้ไม่ต้องละความเป็นจริงแล้วคำตอบอยู่ที่ culture ว่าเราเข้าไปอยู่ใน community culture เขา,าได้หรือเปล่าใช่แล้วเราเซ็ตตัวตอนออยู่ในนั้นได้จริงไหมประมาณนั้นอันนี้คือคีย์สัก e s เซสเนาะซึ่งเราเลยสรุปมาว่า s o ี y t e l l i n n in t t h n n x x t r r e t i v e เร s นนสองเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือ 1. Authentic First Content เทนาะทำให้มันเรียลแล้วก็ entertaining ที่สุดอย่างตัวอย่างหงถ้าใครเคยดูจะรู้ว่ามันสนุกมากมันตลกมากเนาะ 2. ใช้รีกับ TikTok เยอะ จริงๆ <S 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 ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราดูรีเสิร์ชล่าสุดผมไม่ได้เอามาแชร์เพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะหายไปแล้วก็คือว่า Facebook หรือ Meta ให้ความสำคัญกับ IG Re e l วสุดๆอ่าฉะนั้น IG Re e l จะได้ Perform a n c มดีมากๆในช่วงเวลานี้แล้วกันแต่ถ้าสำหรับผมผมว่าทั้งร e ว l และ t i k t o k อกเพอร์ฟอทั้งคู่นะครับแล้วก็อันนี้สำคัญ Stay cultural s t a y c u l t u r a l relevant อ่าที่เราคุยกันใช่กับ b บ s ตี้ c o n sumer เทียบง่ายๆคือมอง c o n sumer <ๆ S 2> เป็นเหมือนเพื่อนเราอ่ะฉะนั้นทำยังไงให,ให้เรากลายเป็น culture สุดท้าย let creator take the lead อ่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดอยาไปยุ่งกับเขามากใช่เขาจัดการตัวเองใช่อ่าซึ่งสิ่งที่อยากโน้ตไว้นิดเดียวคือว่าอีเวนต์ปีนี้บัตเจจะไทยอ่ะแต่มันไม่ได้หมายถึง creativity เนาะเออเงินอาจจะน้อยแต่ว่าเขาคิดตั้งสันต้องไม่น้อยตามถูกต้องอ่าซึ่งจริงๆก็จะมาสู่อีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมว่าก็น่าสนใจเช่นกันก็คือว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ชื่อว่า streaming generation คนเกาะติด streaming โดยเฉพาะคนในเอเชีย จริงๆการเติบโตในเอเชีย90%ในการที่คนดูสตรีมมิ่งไอ้เรียลไทม์เนาะทีเนี้ยไอ้สตรีมมิ่งอ่ะอย่างที่เราทราบกันเนาะอย่างที่เราเห็นเคสด้านซ้ายของไม่ไม่เมนชั่นละกันแต่ว่าเมนชั่นให้เบียร์เดอะไวท์นั่นแหละครับคือวันนั้นข่าวทุกอย่างหายหมดนะถูก คนมาดูวันนี้มีเรื่องนี้จรผมรู้ว่าคุณก็ดูไลฟ์นั่นอยู่ก็ติดมากๆไม่มีใครไม่ดูดีกว่าไม่มีใครไม่ดูนะครับหรืออีเวนต์แม้แต่พวกแฟนดอมเต็นแทยอนอะไรก็แล้วแต่รวมถึงนายอาร์มเองจริงๆนายอาร์มเป็นคนที่เป็นเจ้าพ่อไลฟ์สตรีมเลยเพราะว่านายอาร์มเปิดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์ที่เข้าไปดูไลฟ์สตรีมของตัวเองแล้วทําทุกวันฉะนั้นก้อนนี้เป็นก้อนหนึ่งที่มันสร้างนิวคอนเนคชั่นกับผู้คน แล้วทําให้เกิดคอนเวอร์เซชันตามมาตัวอย่างที่ดีอีกอันนึงผมว่ามันชื่อว่าโลไฟเกิลถ้าใครเคยดูก็จะรู้ใช่ซึ่งจริงๆกว่าน้องจะขยับผัวสักนิดนึงอะประมาณโอ้โหไม่รู้ดูไปไม่รู้กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เนาะเพลงมันชิลดีถูกเพลงมันชิลวมันเป็นฮิปฮอปสไตล์ใหม่โลไฟฮิปฮอปใส่โลไฟฮิปฮอปซึ่งคนคอมเมนต์เยอะมากคนมีคอนเวอร์เซชันเยอะมากใช่ผมไม่เคยดูปกติผมเปิดไว้ทิ้งไว้จริงจริงอะคนเข้าไป แล้วคอมเมนต์อะไรกันนะเช่นยกตัวอย่างเอาแค่น้องคนนี้หันไปมองหน้าต่างที่เปิดไฟอยู่อะคนก็เข้าไปถามว่าหันไปมองอะไรตรงนั้นคือใครสุดท้ายออกมาเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดอ๋อว่ามองอะไรอยู่ต้องอันนี้คือคือยุคของเขาเรีก streaming generation ทีเนี้ยก้อนก้อนหนึ่งซื่อผมว่าเป็นเคสส study ที่ดีมากๆของ streaming generation ชื่อว่า study with me ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเคสที่ขาย macbook air แต่ความน่าสนใจคือว่าคลิปนี้ยาว1.3ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งอ่ะอซึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี้ยได้วิวไปแล้ว18ล้านวิวถามว่าวิวมาจากไหนจริงๆคือเขาอ่ะนั่งนั่งเหมือนเรียนไปเรื่อยๆอนั่งนั่งสัตว์ดีไปเรื่อยๆใช่ปะสัตด,ดีวิดมีก็คือว่าคุณเคนอ่ะเปิดนั่งเรียนแล้วก็เปิดพร้อมไปพร้อมกับเขาอ่ะฉะนั้นมันเหมือนเป็นคอมเพเนียนอ่ะ oh. อ๋ออ่าซึ่ง ไอ้จริงๆในคลิปไม่มีอะไรเลยนะก็คือหลักๆก,ก็คือพูดคุยเล็กน้อยแล้วก็นั่งนั่งทำคอมอ่ะนั่งทำตัว education ในคอมใช่ปะแต่ก็มีออกมาแบบยื้อเส้นยื้อสายบ้างแต่ตอนจบที่สำคัญคือไปปาร์ตี้ <Huh? S 1> แค่นั้นแหละก็ความเซอร์ไพรส์ี่ว่าไอเรียนมาหนักแล้วอ่ะก็ออกไปปาร์ตี้ซะหน่อยแค่นั้นแต่ว่าผมว่าอีกความน่าสนใจของสิ่งนี้ uh huh. ถามว่ามันมาจากไหน uh huh. จริงๆ study with me อ่ะมันเป็นแฮชแท็กที่สูงมากๆใน TikTok แล้วก็ YouTube แม็กที่เมกามก็เลยทำคอนเทนต์นี้ออกมาซึ่งสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของ c u าเจ r ถูกไหมเพราะว่าคนต <ไอ S 2> ้อง,องการแค่เพื่อนถูกต้องใช่ขเขาเรียกว่าอีเวนต์มันจะคือ format ของ streaming generation แต่ถ้าเราหา c u าเจ r แบบนี้เจอ,อเราก็ connect กับกลุ่มคนที่เป็น streaming generation ได้หรือผมลองทำตดนดิบ้างไหม ผมนั่งอะไรนะนั่งสร้างกลยุทธ์ไปออเแล้วก็มาอะไรนะนั่งเป็นเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนเดี๋ยวพี่เอิร์ดมาทำอันนี้ดีกว่าสรุปวิด t มียวิดเอิร์ดอะแดปเตอร์ทำแผนการตลาดด้วยกันอะทีเนี้ยก็มาสู่เกือบเกือบจบบทนี้ละก็คือครีเอเตอร์เนาะซึ่งจริงๆแล้วตอนเนี้ยสามจุหนึ่งล้านคนของจนซีเมืองไทยอ่ะเขานิยามตัวเองว่าเป็นวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะคนแพทฟอร์มไหนก็แล้วแต่ใช่ซึ่งก็คือ41%เอเปนะ ก็แปลว่าเราก็มีแต่วิดีโอครีเอเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยซึ่งอย่าลืมว่าติกตอกไอจีที่ทําสร้างคอนเทนต์ออกมามันก็คือวิดีโอคือทุกคนเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ได้แล้วใช่ถูกต้องมันมัน accessible เนาะทีนี้ก้อนหนึ่งที่เราอยากแยกความชัดเจนระหว่างครีเอเตอร์กับอินเวนเซอร์เพราะบางคนยังแยกกันไม่ขาดว่ามันคืออะไรอ่ะอยากแยกให้ขาดว่าครีเอเตอร์หลักๆอ่ะเขาสร้างออริจินอลคอนเทนต์แล้วใส่ highly creativity ลงไปในงาน แต่ถ้าเป็น i n เ e n c e r เขาอาจจะไม่ได้เป็นคอนเทนต์ของตัวเองก็ได้เขาอาจจะแค่โพสสิ่งที่แบรนด์ให้มาแล้วก็โพสได้เลยแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นครีเอทีฟก็ได้แต่ต้องมี power ในการคอนวินให้ซื้อของฉะนั้นโลมันชัดอย่างนี้เลยฉะนั้นถ้าจะไปใช้ครีเอเตอร์ต้องพึ่งความเป็นครีเอทิวิตี้ของเขาอ,อันนี้คือคีย์นะครับจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเปิดให้ดูแล้วล่ะซึ่งเอามาเปิดให้ดูอีกทีว่าการที่ครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ได้อิมแพกอะ มันส่งผลกับเรื่องยอดจริงๆคือคอนเทนต์ของตัวนี้ของไออุ้มรีวิวเนาะส่งผลให้เกิด search trend ที่เด้งที่สุดเลยในช่วงที่ผ่านมาของซัมซุงกาเล็กซี่เคอคือมากกว่าทำหนังโคษณามากกว<ช>่าทำสตอรี่เทลลิงอะไรด้วยถึง<า>ต้อง Invest ขนาดไหนแล้วถึงแค่อันนี้อันเดียวโดดได้ขนาดนั้นกับผมมีอีกสัตดี้หนึ่งก็คือตัวนี้ตอนตอนต้นนะอันนี้ก็เป็นเลิร์นนิผมเหมือนกันตอนต้น อัดกันเต็มเลยนะไอ้อะไรนะเดโมอินโทรดักชั่นเลยก็แล้วแต่กลายเป็นมาพีคที่สุดคนเล่นเยอะที่สุดเพราะครีเอเตอร์ที่ชื่อแฮมโซโซเนี่ยหายขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยคนนี้แค่เพราะคอนเทนต์ของแสดงว่าไอแคมเปญไอแกสบี้ลุกตอนแรกที่พี่เอิร์ธทำเอไอเนี่ยก็ยังไม่ได้พีคใช่ยังไม่ได้พีคมาพีคเพราะครีเอเตอร์คือครีเอเตอร์เป็นคนที่ทําให้แคมเปญเนี่ยมันพีคถูกต้องถูกต้องต้องบอกแบบนี้ซึ่ง เราก็เลยใช้กลยุทธ์นี้ในการไปเ e s o n a t ในช่วงหลังด้วยอ่าอันนี้คือค key l ร a r น i n g ที่สำคัญคริเเตอร์สำคัญจริงๆถูกต้องแล้วพี่เอิร์นมองว่าก็จะสําคัญมาก <มา S 1> ขึ้นเรื<ๆ>่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะทีเนี้ยบทสรุปของครีเอเตอร์ง่ายๆเลยคือว่านอกจากเราคิดในเรื่องคัสไอ customer ปลายปลายต้องมาเริ่มคิดเขาเรียกว่าครีเอเตอร์ปลายปลายก้อนก้อนเนี้ยเป็นคีย์ที่ตอนนี้แบรนด์ต้องเริ่มหันมาคิดเรืวว่องอย่างจริงรจะต้องมี เหมือนกับคลังครีเอเตอร์ของตัวเองมีปลายแล้วแต่ละอันเนี่ยจะใช้เขาแบบไหนแล้วก็เลิร์นนิ่งอย่างที่เมื่อกี้ผมเอาเรื่องแกสบี้ให้ดูว่าอันนั้นก็เก็บอยู่ใน Knowledge Learning ของผมละว่าใครทำคอนเทนต์แบบไหนแล้วเวิร์กนะครับบทสรุปมาแล้วครับเราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใชพูดถึงเทรนด์ใหม่ๆหรือบางทีอาจจะเป็น o n g o i n g Trend ที่มันมีการเดินต่อไปเรื่อยๆสรุปนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ อีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วเราต้องทําอย่างไรนี่ย,ยังไม่ได้พูดเลยนะยพูดแค่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างสรุปครับเชิญครับบทสรุปที่อย่างที่บอกอะคับพอคนมันเริ่มมีความแฟกเมนต์มากขึ้นเนาะแล้วที่สำคัญคือเราต้องการจะชนะในศึกของการหา attention ให้กับผู้คนที่เราสื่อสารด้วยอะจริงๆมันก็มีเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า 4A ของ now advertising 4A ในที่นี้ก็คือ audience attention AI s adaptation แล้วก็แอคชั่นอันนี้คือคีดสีอันความแตกต่างของมันคืออะไรออเดียนส์เราต้องเริ่มคิดถึงเดโมกราฟิกเลสละมันอย่างที่เราเอาให้ดูเน็กเว็บคอน summer i n f l u e n t i a เ segment เริ่มไปคิดถึงคนกลุ่มนั้นเนาะเราต้องเริ่มทาร์เก็ตแพชชั่นแล้วก็คอมมูนิตี้อ่าและเ u l t u เ a l relevance สำคัญมากๆอันนี้คือออเดียนส์นะเห็นไหมมันเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ว่าผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนแม้กระทั่ง interest อะไรอรายได้เท่าไหร่จริงๆก็ถือว่าไม่ได้สําคัญที่สุดแล้วถูก แล้วก็ attention high creative attention สำคัญมากๆอย่างที่เราเห็นมันมีหลากหลายเม t โ o โล l ีมากๆหรือแม้กระทั่งการทำให้ creative มันเข้ากับบริบทอของสังคมในยุคนี้ work with creator ช่วยเป็น engine ในการช่วยสร้าง attention ได้ง่ายที่สุดแล้วก็สุดท้ายเราต้องไปอยู่บนเขาเรียกว่า high attention platform r e a TikTok เป็นกตัวอย่างนะครับ AI slash adaptation ซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะไปพูด พัด,พดพัดหลังเนาะแต่ว่าถ้าเอาตัวอย่างแกสบี้ให้ดูคือ Partner with AI ช่วยสเปร์เรื่องของ Creativity แล้วก็ Scale Efficiency เพราะผมสามารถทำทรงผมแบบ50กว่าแบบได้โดยที่ใช้เวลาแบบเดียวมไม่ต้องจะไปจ้าง,างแบบพรีเซนเตอร์มาห้าแล้คนนะ p e e d y Optimization ด้วยจากข้อมูลที่เราได้ฟีดแล้วก็เอาไปทำการตลาดต่อนะครับสุดท้าย Action อันนี้สำคัญมากๆสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดอะต้องการอะไระจากคนบางคนจะไปคิดแค่เรื่องจะให้คลิกอะมันไม่พอ เช่นเหตุง่ายๆจําได้เขาต้องจําแบรนด์เราได้ใช่ฮาร์ดรู้สึกได้ยิ่งกว่าเหตุนะสุดท้ายแฮนทําอะไรบางอย่างจะให้เขาแอคชั่นอะไรจะซื้อก็ได้หรือว่าจะอะไรก็ได้ชวนเพื่อนมาแล้วแต่ใช่สามอย่างเนี้เหตุฮาร์ดแทนคือถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วไม่ทาอะไรเลยโซ่เฟลเฟลแม้ว่ายอดเอ็นเกจจะดีแค่ไหนก็ตามทีซึ่งผมเคยเจอเคสนั้นผมเคยเจอเคสที่ยอดเอนเกจดีมากๆแต่สุดท้ายเรามาดู ไอ้วัดทำลายของแบรนด์มันไม่ได้ move ก็แปลว่า e n g a g e น e n t เป e n g a g e ที่ไม่ quality กับกับ r e s u r ของเราครับอ่าซึ่งแปลว่าสิ่งนี้เราต้องมี data ครับอ่านี่คือ 4A ครับสำหรับเอพ s o ซดแรกแค่นี้ก็เข้มข้นมากครับอย่างน้อยเราได้เห็นภาพนะครับซึ่งขอบคุณพี่เอิร์ทมากที่แบ่งออกมาให้เป็น 4A อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนแรกมันมีหลายมุมมองใช่แต่ถ้าเราจัด category กันดีๆก็คือ 1. Audience ใช่นะ 2. ก็คือ attention ครับนะครับ 3. คือ AI หรือว่า adaptation ในมุมอื่น อันสุดท้ายคือมันคือเรื่องของการวัดผลนั่นแหละว่าแอคชั่นที่เราอยากได้จากคอน sumer คอน sumer เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอ่ะนี่คือพาร์ทแรกพาร์ทแรกเราไปอพิโซดที่2กันต่อได้ครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่หลายคนน่อยากรู้มากที่สุดเพราะเรื่องเมื่อกี้อืโอเครู้ไปฉันเห็นแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแล้วทำอะไรต่อดีอย่พี่เออผมจะต้องกลับไปปรับปรุงอะไรกระบวนการของผมผมจะต้องไปคุยอะไรกับมาร์เก็ตติ้งของผม ผมจะต้องทำอะไรเพื่อทำให้ผมนมี value เพิ่มขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจับมือทำเลยว่าหาวถูก <how to S 1> <ช>ต่อการเปลี่ยนแปลงถ <to S 2> ูกเจอเยคเลยครับ